สวัสดีค่ะหมอแป้งคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจอโลคยาแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยผดุงครรภ์ไทยนวดไทยนะคะแล้วก็หมอตู่ค่ะเหมือนเดิมกับพวกเราทุกวันอังคารไลฟ์สดตอนเวลา 11:30 น.ถึงบ่าย 1:30 น.ใช่ไหมหมอตู่แพทย์แผนไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์แผนไทยทักษะออนนะคะคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจอโลคยาแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยเราก็จะไลฟ์สดทุกวันอังคารเวลา 11:30 น.นะคะถึงเที่ยงครึ่งถ้าใครมีถามมีคำถามสุขภาพก็ถามมาได้เลยนะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้เรามีอะไรมาฝากแฟนๆทางบ้านก็เดี๋ยวในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีกิจกรรมเท้าความนิดนึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ตั้งแต่15แล้วก็ถึงวันที่23ก็คือเมื่อวานเนาะมีเทศกาลกินเจใครกินเจกันบ้างใครกินเจคอมเมนต์เอาไว้หน่อยนะคะบวก1ก็ได้นะคะบวก1มาจะได้รู้ว่าทานเจนะคะ Vegetarian Festival นะคะก็เป็นช่วงของการทานเจก็หมอแป้งนี่ค่อนข้างจะเคร่งเลยทานเจครบนะคะ ส่วนหมอตู่นี่ก็ทั้งเจและวาย ก็คือไม่ได้เคร่งเท่ากับหมอแป้งนะคะคือทานเท่าที่ทานได้เพราะว่าการหาอาหารบางทีอาจจะไม่ได้แบบเจ 100% นะคะก็มีเจบ้างไว้บ้างปะปนกันไปเนาะแล้วเราก็ได้ไปมีโอกาสไปเยาวราชด้วยนะเป็นคือที่หมอทำลักษณะคลิปหรือไลฟ์อย่างเนี้ยค่ะเรามีเจตนาเรื่องที่ว่าเราอยากจะให้มันเป็นบันทึกไว้เหมือนที่พูดไปคราวที่แล้วเนอะเป็นดิจิตอลฟุตปรินต์นะคะอย่างน้อยเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อ50ปีข้างหน้าพวกเราอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเนอะไปเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนที่ต้องการอยากจะศึกษาหรือหาข้อมูลเนี่ยเผื่อวันใดวันนึงเขากลับมาย้อนดูเรา2คนเขาก็จะได้อีก50ปีข้างหน้านะสมมติได้เราพยายามจะเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะเป็นการบันทึกไว้เพื่อที่เขาจะได้ไปปฏิบัติต่อเรื่องราวในเพื่อเป็นประโยชน์ของเขาในอนาคตต่อไปนะคะเพราะว่าหมอหาข้อมูลทางการแพทย์แผนไทยสำหรับคนทั่วไปมันเป็นข้อมูลที่มันเป็นแบบเมืองลับแลมากเลยเนาะที่คนจะเข้าถึงข้อมูลการแพทย์แผนไทยเพราะมันไม่ได้มีเรียนในโรงเรียนด้วยดังนั้นเนี่ยหมอก็เอาความรู้ทางการแพทย์แผนไทยมาอัดเป็นไลฟ์สดทุกวันอังคารนะคะทีนี้เราก็ไปเดินงานหนังสือด้วยเนาะที่ศูนย์ประชุมศิริกิติ์ก็พยายามไปเดินดูบ่อยๆแล้วก็เห็นว่าทางประวัติศาสตร์ก็ดีใจมีคนที่มาสนใจประวัติศาสตร์มากขึ้นเราก็จะได้ดูที่มาที่ไปว่าเรามาจากไหนอะไรยังไงหมอก็เลยมาเล่าทางการแพทย์แผนไทยเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับคนทั่วไปดูแลสุขภาพประมาณนี้นั่นคือทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยบางทีข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยค่ะมันอยู่ไม่ได้อยู่กันเกาะกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะมันจะอยู่แบบหลายๆที่เหมือนอารมณ์แบบต้องตามหาจิ๊กซอเพื่อเอามาประกอบเข้ากันเพราะนั้นเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ร้อยเรียงเรื่องราวได้เข้าใจมากขึ้นนะคะก็ในทุกๆการไลฟ์เนี่ยเราก็จะพูดถึงแนวทางการรักษาแล้วก็พยายามสอดแทรกเกล็ดความรู้ต่างๆที่เราเห็นว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะคะก็เป็นค่อนข้างรายการดอกแนวคนสงสัยว่าแพทย์แผนไทยรักษาอะไรได้บ้างแล้วก็คลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจอโลคยารักษาอะไรได้บ้างนะคะหมอก็จะพูดคร่าวๆว่าเราก็คือตรวจรักษาทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เพราะว่าเรามีผดุงครรภ์ด้วยแล้วก็เวชกรรมด้วยแล้วก็เราปรุงยาทำยาที่คลินิกด้วยนะคะเพราะเราเป็นเภสัชกรรมไทยรวมทั้งถ้าใครจะต้องเปิดประตูลมหัตถการอะไรพวกนี้เราก็เป็นแผนไทยสาขานวดไทยนะมันก็เข้าไปช่วยแบบองค์รวมรักษาที่ต้นเหตุนะคะอวัยวะอยู่ครบ32นะคะอยากให้แผนไทยเป็น second opinion คือเวลาเป็นอะไรโรคหนักเนี่ยถ้ามันจะต้องผ่านั่นนี่นู่นนะลองถามหมอแผนโบราณดูแล้วอาจจะไม่ต้องผ่าก็ได้เพราะเป็นการปรับแบบภายในทำให้เลือดน้ำเหลืองแข็งแรงขึ้นแล้วธาตุดินอวัยวะต่างๆก็จะแข็งแรงขึ้นเองเนาะคือสมัยก่อนเนี่ยแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์ทางหลักนะคะถ้าย้อนกลับไปนานมากแล้วเป็นแพทย์ทางหลักแล้วก็เป็นการรักษาด้วยธรรมชาติเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะอิงกับธรรมชาติเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์หรืออะไรพวกนี้เราไม่ได้มีเหมือนอย่างปัจจุบันแต่ทำไมหมอ
แผนโบราณหรือหมอแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาสามารถวินิจฉัยโรคได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีใดๆซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังใช้องค์ความรู้ศาสตร์นั้นถ่ายทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันยกตัวอย่างคราวที่แล้วที่หมอพูดว่าเราสามารถตัวร้อนเป็นตอนเย็นเป็นตอนนะคะมีความหมายความว่าอย่างไรเนาะก็คือสมัยนี้ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ใช่ไหมคะแผนโบราณก็จะจับตัวดูนะแต่ละคนอาจจะมีความร้อนความเย็นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนที่แขนร้อนเย็นไม่เท่ากันก็ระบบเลือดลมไหลเวียนไม่ดีประมาณนี้นะคะเราก็จะดูว่าร้อนตรงไหนอะไรยังไงแล้วเราก็จะบอกเพราะว่าเวลาตรงไหนที่เลือดร้อนอ่ะผิวหนังบริเวณนั้นอ่ะมันจะแสดงออกมามันเป็นการสื่อสารของร่างกายนะคะว่าข้างในมันร้อนดังนั้นเนาะก็จะเป็นเทคนิคการตรวจของแผนโบราณอันนี้แค่ยกตัวอย่างนึงเป็นอย่างนึงอย่างแม้กระทั่งอาการบวมต่างๆตามอวัยวะร่างกายของเราอะค่ะสมัยก่อนไม่มีการใช้เทคโนโลยีนะคะแต่ว่าจุดเกิดเหตุลักษณะการบวมเนี่ยบางทีบวมแบบไหนบวมแบบกดไปแล้วแข็งกดไปแล้วนิ่มหรือบวมตามมือตามเท้าพวกนี้มันก็จะบอกถึงอาการของคนไข้ในแต่ละโรคด้วยยกตัวอย่างนะอย่างคนบวมบางส่วนเนาะมันก็จะบอกเลยว่าอันนี้ธาตุลมอันนี้ธาตุน้ำอันนี้ธาตุไฟทั้งหมดทั้งมวลอะถ้าสมมติว่าบวมมากบวมน้อยมันจะบอกได้เลยว่าไตทำงานหนักไหมต้องระวังเรื่องตับไตหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะหมอตู่เคยได้ยินไหมหมอได้ยินบ่อยมากแล้วคนมีคำถามบ่อยมากกินยาไทยแล้วตับไตพังไหมคะกินยาพูดให้เป็นความรู้คนไข้ดูกินยาไทยแล้วตับไตพังไหมถามก่อนว่าเวลาเราทานยาค่ะเราอยู่ในความดูแลของหมอแพทย์แผนไทยหรือเปล่าอ่ะอันเนี้ยตั้งคำถามกับตัวเองไว้ก่อนเรากินยาอย่างถูกต้องและเข้าใจมีข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอไหมสองเวลาทานสมุนไพรไปถามใครคะต้องดูด้วยว่าถามหมอแพทย์แผนไทยหรือถามคนอย่างอื่นทีนี้ถ้าสมุนไพรอ่ะเราก็ต้องคุยกับคนที่ใช่ไหมเหมือนอารมณ์แบบว่าเราไปหาช่างเนาะเราอยากได้กระโปรงสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาใครอ่ะก็คือช่างตัดเสื้อถูกไหมจะไปหาช่างไม้ไหมหรือช่างเฟอร์นิเจอร์ไหมมันก็ไม่ใช่เนาะช่างปูนช่างไฟช่างเชื่อมมันก็แก้ปัญหาไม่ถูกถูกไหมอันนี้พูดไว้ให้เป็นแง่คิดนะคะยาสมุนไพรที่มันเป็นตำรับแผนโบราณเนี่ยเราใช้มานานมากแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลเนาะพระพุทธเจ้ายุคนู้นเนาะย้อนมาจนถึงเท่าที่บันทึกได้ของเราก็คือก่อนสมัยสุโขทัยแต่จริงๆมีการใช้มายาวนานและคราวก่อนนู้นหมอก็มาพูดเรื่องมัมมี่ก็ยังใช้พวกสมุนไพรใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นสมุนไพรเป็นแม่บทของยาเนาะในประวัติศาสตร์ทีนี้พอยุค200ปีหลังแล้วคุ้นชินกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเราก็เลยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มีการเอาไม้บรรทัดมาวัดค่าว่าจะต้องค่านั้นค่านี้ถึงจะเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานที่วางไว้นั้นถามก็เป็นเกณฑ์บางอย่างเราก็กินอาหารที่มาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นข้าวใช่ไหมผักผลไม้ต่างๆอย่างเงี้ยมันก็มาจากธรรมชาติดังนั้นเนี่ยการรักษาแบบแผนโบราณก็คือใช้ธรรมชาติเข้ามาบำบัดใช้ธรรมชาติเข้าไปบำบัดธรรมชาติในร่างกายเราให้มันกลับมาสู่ปกติเหมือนเราปลูกต้นไม้อ่ะหมอตู่เคยปลูกต้นไม้ไหมปลูกหมอว่าระหว่างที่เราใช้ปุ๋ยธรรมชาติหรือปุ๋ยเคมีต้นไม้ต่างกันไหมก็ถ้าใช้ปุ๋ยเคมีก็มันก็จะมีความหวือหวาหน่อยรู้สึกแบบอุ้ยได้อย่างใจออกดอกออกผลได้ลูกผลใหญ่อย่างได้มะม่วงได้ทุเรียนลูกใหญ่อย่างเงี้ยรู้สึกแบบว่าเอ้ยมันเป็นความผลสำเร็จอ่ะแล้วใส่ไปนานๆต้นไม้เป็นอย่างไรก็ตุยสิคะทีนี้ลักษณะเนาะถ้าสมมุติเราฟื้นฟูเขาแบบธรรมชาติช่วงแรกๆมันอาจจะไม่ได้อย่างใจเหมือนเคมีหรอกแต่ว่าระยะยาวอ่ะระบบนิเวศนะในตัวเราก็จะแข็งแรงแบบยั่งยืนนี่ก็เลือกเอากันบำบัดแบบธรรมชาติอยากเอาก็อย่างที่หมอเคยเกริ่นไปนะว่าอยากถ้าอยากได้ชีวิตแบบว่องไวก็ใช้ก็ทำอยากทำอะไรแบบช็อตคัทคือเอาแบบง่ายกินปุ๊บหายปั๊บอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้ชีวิตแบบช็อตคัทนะคะแต่ว่าแล้วโรคทุกโรคที่มันเป็นมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าปุ๊บปั๊บแล้วมันเป็นหรือข้ามวันแล้วมันเป็นเนาะมะเร็งเบาหวานนะออฟฟิศซินโดมหนึ่งใน5ใช่ไหม5โรคที่คนยอดฮิตเป็นเนาะอะไรอะไมเกรนอย่างเนี้ยคือมันไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บแล้วมันเป็นเนอะมันมีสาเหตุของมันอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่องไมเกรนด้วยแต่ทีนี้ขอย้อนไปประวัติศาสตร์ก่อนเพราะว่า
เมื่อวานเป็นวันหยุดแล้ววันที่23ตุลาคมอาทิตย์ที่แล้วถ้าใครดูหนังนะก็จะมีหนังย้อนรอยหนังพีเรียดย้อนรอยไปสมัยอยุธยายุคพระนารายณ์กับพระเภทราชามีใครดูบ้างคะละครพรหมลิขิตช่อง3เป็นภาคต่อมาจากบุพเพสันนิวาสหมอตู่ดูหรือเปล่าหมอแป้งดูไหมดู เราก็ชอบดูละครเพราะว่ามันก็ทำให้ได้มุมมองได้ความรู้หลายด้านด้วยแล้วบางทีเรารู้สึกว่า เรื่องของละครไทยเนี่ยค่ะจริงๆมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะถ้าสมมติว่าผู้จัดนะคะสามารถแทรกเข้าไปในเรื่องของการรักษาแผนไทยเป็นการให้ความรู้กับผู้ชมเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากมันจะเป็นอีกหนึ่งออปชันที่ทำให้คนเข้าถึงการรักษาหรือไม่ดูแลตัวเองพึ่งพาตัวเองได้เป็นหลักก็ดีถ้าใครดูใช่ไหมประมาณมีนาเมษาน่ะหมอหลวงนะละครเรื่องหมอหลวงหมอก็ทำคลิปวิดีโอนะช่วงนั้นว่าการรักษาสมัยก่อนรักษาอะไรยังไงเนาะมันมีชื่อที่เรียกแบบภาษาโบราณด้วยก็มาตีความให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะกับแผนโบราณอ่ะทีนี้ย้อนไปสมัยอยุธยาสมัยพระนารายณ์กับพระเภทราชานะคะหมอต้องขออภัยด้วยถ้าไม่ได้ใช้คำราชาศัพท์ทั้งหมดเพราะว่าอยากจุดประสงค์ก็คือว่าอยากจะอธิบายนะวิธีการมุมมองหรือการรักษาโรคต่างๆการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแบบแผนไทยนะคะก็ขอใช้ภาษาแบบง่ายๆเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะนั่นแหละก็เลยไปทำการบ้านมาว่าสมัยนั้นเนี่ยพระนารายณ์ป่วยเป็นโรคไอหืดป่วยเป็นโรคไอหืดคืออะไรอย่างไรอ่ะเราทราบอยู่แล้วว่าไอหืดเนี่ยมันอยู่ตรงปอดนะมันมาออกอาการตรงบริเวณนี้ไอหืดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในมุมมองของแพทย์แผนไทยมองอย่างไรมองตั้งแต่ร้อยโรคใช่ไหมเพราะเราต้องมองว่าต้นเหตุของโรคมาจากอะไรนะหมอก็เลยย้อนไปดูคัมภีร์แผนโบราณมานะไปสืบค้นมาทีนี้คัมภีร์แผนโบราณเวลาดูเราดูระบบธาตุป่วยทีนี้จุดเริ่มของธาตุป่วยเนี่ยมาจากไหนก็สรุปได้เป็น3ประเด็นนะคะจากหลายๆคัมภีร์ที่มันออกมาในทิศทางเดียวกันก็คือ1นะสมุฐานอาโปธาตุนะชื่อมันจะเสมหะสอเสมหะก็คือธาตุน้ำป่วยที่สอเสมหะสอเสมหะก็คือน้ำบริเวณตั้งแต่ตรงนี้นะคะหน้าอกขึ้นมาจนถึงหัวนะก็เกี่ยวกับปอดด้วยเนาะจุดเริ่มมาจากไหนก็คือว่าถ้าสมมุติว่าสมัยก่อนอย่างเราเป็นโรคติดเชื้อนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยรักษาไม่หายกลายไปกินตับกินปอดก็คือว่าเสมหะมันแห้งไปติดปอดนั่นแหละอาจจะออกมาในรูปแบบลักษณะรวมไปถึงมะเร็งปอดหอบหืดนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยได้ทีเนี้ยหมอแผนไทยก็จะไปดูที่ต้นเหตุของโรคแล้วก็ไปปรับแก้นะอันนี้เป็นกรณีที่1กรณีที่2ก็คือธาตุน้ำป่วยที่น้ำเหลืองอ่ะหมอพูดเป็นแบบภาษาทั่วๆไปเนาะอาโปธาตุพิกัดบุพโพนะคะก็ทำให้ไอหืดได้ก็คือเกี่ยวข้องกับปัจจุบันก็อาจจะเป็นโรคมะเร็งได้ที่เกี่ยวกับมะเร็งปอดวัณโรคอะไรพวกนี้อันที่3บางคนแบบเฮ้ยคิดไม่ถึงว่ามันเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าการที่เรามีไฟย่อยที่มันร้อนเกินไประบบการกินเนาะเหมือนคนสมัยนี้บอกเป็นเกิร์ดใช่ไหมเป็นกรดไหลย้อนนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยไฟย่อยน้ำมันแรงเกินพอมันแรงเกินเสมหะบริเวณสอเสมหะนี้มันก็ร้อนหนืดแล้วมันก็มาติดที่ปอดนะคะทำให้ไอหืดก็คือเป็นโรคที่มาจากการกินมากระทบให้ไอหืดได้เช่นกันแล้วก็อีกอันนึงที่ไปสืบค้นนะคะป่วยตามฤดูก็คือปัจจัยภายนอกมาทำให้เราป่วยเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูในพงศาวดารพระนารายณ์ชอบพักที่ลพบุรีใช่ไหมเมืองละโว้ในฤดูหนาวช่วงฤดูหนาวปลายปีนะดังนั้นก็สามารถทำให้กระทบกับความเย็นแล้วทำให้เป็นซอเสมหะป่วยก็เลยเป็นไอหืดได้เช่นกันนี่ก็สรุปเป็นความรู้ในทางการแพทย์แผนไทยนะคะในช่วงอายุที่พงศาวดารที่มาพักอยุธยานี่ฤดูไหนฤดูร้อนฤดูฝนฤดูคิมหันกับเหมันคิมหันคือฤดูร้อนเหมันคือฤดูหนาวอยู่ที่ละโว้แต่พักหลังท่านชอบอยู่ที่ละโว้บ่อยจะกลับมาพระนครหรืออยุธยาช่วงเทศกาลเท่านั้นนี่ก็เป็นเก็บความรู้ที่ฤดูกระทบให้เราป่วยได้คือแผนไทยจะมองหลายมุมมองดูจากตัวเราเองให้ร่างกายเราแข็งแรงดูจากสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างช่วงเนี้ยเข้าหน้าหนาวแล้วถ้าใครดูปฏิทินเราจะเห็นจันทรุปราคาเนาะไม่ใช่จันใช่ที่ดูข้างขึ้นข้างแรมตอนนี้เป็นเดือน11แล้วนะคะ
ถึงปฏิทินแบบสากลจะเป็นเดือน10เข้าหน้าหนาวแล้วก็วันนี้24ตุลาคม2566นะคะวันนี้เป็นขึ้น10ค่ำเดือน11ตามปฏิทินเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูมันจะมีข้างขึ้นข้างแรมนะที่เราดูข้างขึ้นข้างแรมนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของสายมูหรืออะไรแต่อย่างใดแต่ว่าการทุกข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยค่ะมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงในเขาเรียกว่าธาตุน้ำในร่างกายเราจะทำงานที่แตกต่างกันแบบไปคำว่าขึ้นลงเราเห็นทะเลไหมคะทะเลเนาะก็คือแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์เนี่ยทำให้น้ำมันขึ้นหรือน้ำมันลงเวลาสมัยก่อนเขาเดินเรือหรือว่าเรารักษาแบบแผนโบราณเราก็จะต้องดูเพราะว่าอย่างคนไข้เงี้ยเป็นหวัดหรือเป็นโรคแบบไข้หวัดใหญ่เลยที่มันน้ำท่วมปอดเงี้ยเราจะต้องดูแล้วถ้าข้างขึ้นเนี่ยจะรักษายากมากกว่าข้างแรมแต่ถ้าใครเวียนหัวบ้านหมุนเลือดไม่ค่อยขึ้นข้างบนเยอะเลือดหนืดเลือดข้นข้างแรมจะรักษายากกว่าข้างขึ้นทีนี้หมอแผนโบราณก็จะดูตรงเนี้ยละเอียดเข้าไปด้วยกับการจ่ายยาอันนี้หมอให้ข้อมูลเพิ่มนะคะพอพูดถึงข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระแสน้ำขึ้นน้ำลงหมอไปเช็คมาด้วยความที่อยากหาข้อมูลรู้แล้วบันทึกเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ให้เราด้วยนะว่ากระแสน้ำขึ้นน้ำลงจังหวัดชลบุรีนะคะนี้เทียบที่เกาะสีชังน้ำที่ต่ำสุดนะคะอยู่ที่ 1.17 เมตรนะคะตอนเวลา 04:56 นาทีแล้วก็จะขึ้นสูงสุดของวันนี้นะคะที่3.45 เมตรตอนเวลา14:22 นาทีนี่อันนี้หาข้อมูลมาเพราะว่าเราต้องการจะพยายามเอาข้อมูลประกอบเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเผื่ออีก50ปีข้างหน้าคนมาเจอคลิปเราเพราะว่าตอนนี้เป็นภาวะโลกร้อนแล้วเนาะอยู่ๆน้ำท่วมอะไรเงี้ยเวลาขับรถก็ต้องระวังแต่แปลกไหมศาสตร์การแพทย์แผนไทยอ่ะไม่ว่าจะผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีก็ตามเนี่ยวิธีการนับเนี่ยก็ยังนับแบบเดิมที่ใช้จนถึงปัจจุบันวิธีการแบ่งฤดูกาลวิธีการแบ่งวันข้างขึ้นข้างแรมอะไรก็คือศาสตร์ยังคงเดิมมีความเป็นอมตะเหมือนเดิมนี่คือความอัศจรรย์ใจนะเพราะว่าบรรพบุรุษดูเป็นสถิติแล้วก็จดบันทึกไว้รวมถึงการรักษาเพราะว่าเรารักษาเชิงประจักษ์ในแต่ละคัมภีร์ก็คือโรคต่างๆจะเขียนอาการหลักของคนไข้ไว้แล้วก็รวมถึงตำรับยาที่ใช้มาจนถึงตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันแต่คลินิกของแต่ละคลินิกอย่างคลินิกเราก็จะมีตำรับยาที่ปรับให้ตรงกับคนไข้ในยุคสมัยนี้รวมถึงตรวจความร้อนความเย็นของคนไข้ก็ปรุงเป็นตำรับยาเฉพาะรายไปบางทีคนยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเฉพาะรายนี่คือขอชัดๆนี่มันเป็นยังไงไอ้คำว่าเฉพาะรายหรือ personalized medicine เนี่ยคือระบบร่างกายเรานะคะคือต้องจูนเข้าตรงกลางไม่ร้อนไปไม่เย็นไปนะดังนั้นเวลาหมอตรวจนะคะก็จะต้องดูความร้อนข้างในตัวเราถ้าคนไหนร้อนเราก็จะต้องให้ยาไปบาลานซ์ลดความร้อนลงเพื่อจูนเข้าตรงกลางนะไม่ให้เย็นเกินไปแต่เราจะให้ยาเย็นเลยทันทีก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันเหมือนแก้วใช่ไหมให้มันร้อนแล้วไปแช่ช่องฟรีซเลยแล้วแก้วมันร้าวไม่ได้นะคะมันจะมีค่อยๆเทคนิคการลดลงมาเหมือนอารมณ์เราจุดไฟบนไม้อะถ้าเราต้องการดับไฟเอาน้ำไปราดเลยเนี่ยมันก็แฉงใช่ไหมมันก็จะดับแบบนี้มันก็จะแลนดิ้งไม่สมูทไงเพราะนั้นวิธีการของหมอแผนไทยก็คือพยายามจูนอย่างมีศิลปะเขาถึงเรียกว่ามันเป็นศาสตร์และศิลป์ในการรักษาคนไข้นะคะดึงให้ตรงเข้าสู่ตรงกลางโดยที่คนไข้รู้สึกไม่สะทกสะเทือนกับการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปยกตัวอย่างเคยได้ยินคำว่าไส้แห้งไหมคะไส้แห้งไส้แห้งคือไส้แห้งจริงๆนะคำว่าไส้แห้งไม่ใช่คือไส้แห้งเนี่ยจะถ่ายยากเนาะเพราะว่าลำไส้มันร้อนใช่ไหมเวลาอุจจาระผ่านมาน้ำก็จะถูกดูดออกไปนะอุจจาระมันก็จะแข็งนะที่อาจจะเรียกว่าเป็นขี้แพะนะเป็นพันละดึกแบบนี้ออกมาเป็นเม็ด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 แพทย์แผนไทยก็จะซักประวัติคนไข้ว่าเวลาขับถ่ายอุจจาระออกมาเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาและกลิ่นรวมถึงสีเป็นยังไงเวลาเราซักคนไข้ก็ถามคนไข้ขับถ่ายเป็นไงก็ปกติค่ะหมอ ปกติถามถ่ายทุกวันไหมตอนแรกก็ตอบทุกวันค่ะโอเคแต่พอซักไปซักมาก็บอกหมอเนี่ยบางที3วันทีเหมือนอารมณ์3วันที4วันไข้อ้าวแล้วแก้ปัญหากันยังไงคะกินยาถ่ายกินยาถ่ายนั่นคือทางออกของคนไข้ทีนี้หมออยากจะบอกว่าเวลาที่เราท้องผูกเนี่ยค่ะมันไม่ใช่วิธีการแก้ด้วยการทานยาถ่ายอย่างเดียวเนาะเวลาที่เรากินยาถ่ายเข้าไปอะค่ะมันจะทำถ้าเราติดจนชินสังเกตไหมผู้สูงอายุจะแบบว่าโอ้ยยาถ่ายนี่เหมือนเป็นอารมณ์แบบเครื่องรางเลยนะ เออหม
บอกพูดอย่างนี้จริงๆเพราะเห็นหลายรายแบบถามว่าอันในกระเป๋าพกอะไรบอกเออเนี่ยต้องพกยาถ่ายทั้งนั้นเลยไม่มียาถ่ายนี่เหมือนอารมณ์แบบว่าชีวิตมันขาดหายอะไรไปอ่ะถ้าอันนี้มันเป็นแบบเพอร์ซันอลแล้วเนาะถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้นะคะก็อินบ็อกซ์กันมาได้นะก็แต่ละช่องทางก็จะมีทางอินบ็อกซ์หรือไม่ก็ทางหลักก็จะเป็น LINE แอดเบนจาอโลคยาทีนี้วิธีการดูตัวเองเบื้องต้นไม่ต้องดูไปถึงตรวจร่างกายหรอกเนาะดูว่าเราดื่มน้ำวันหนึ่งได้เท่าไหร่ดีกว่าแล้วเวลาเราปัสสาวะสีปัสสาวะเป็นยังไงถ้าเราดื่มน้ำเพียงพอแล้วอ่ะมันก็จะมีความชุ่มชื้นมาที่ลำไส้ใช่ไหมอุจจาระเราก็จะนิ่มพอหมอเพิ่มน้ำแล้วทำไมยังถ่ายยากถามว่าเราอ่ะดื่มน้ำน้อยมานานแค่ไหนแล้วพอเราเริ่มมาดื่มปุ๊บปุ๊บมันจะหายเลยไหมหรือถ้าเราใช้ยาถ่ายนานๆลำไส้มันขี้เกียจเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่มีแรงที่จะดื่มเพราะฉะนั้นนอกจากไส้แห้งแล้วเราต้องมาดูลมในลำไส้ด้วยว่ามีแรงเบ่งดีไหมพวกนี้แต่ไม่ใช่ลมกัมมัชวาลมกัมมัชวาลอันนั้นจะเป็นลมตอนอันนั้นเป็นลมตอนคลอดลูกมันจะมามันจะมาตอนผู้หญิงจะคลอดลูกนะกดลมกัมมัชวาลอันนี้พูดให้เป็นความรู้เวลาเราพูดกันขำๆว่าเฮ้ยลมกัมมัชวาลไม่ทำงานก็บอกว่าบอดบ้านมันคลอดลูกอ่ะเราดูและดูได้จากลิ้นนะคะถ้าเราแลบลิ้นมาแล้วลิ้นเป็นสีแบบนี้ไม่ใช่ถ้าลิ้นขาวโพรงหนาเลยก็คือไส้ข้างในมันร้อนมากนะระบบข้างในมันร้อนคือเวลาคนไข้มาเนี่ยนะจะบอกว่าปกติทุกคนส่วนใหญ่ก็จะบอกปกติปกติปกติทีนี้เราก็มองว่าเออไอ้ที่บอกว่าปกติคือมันไม่ปกติสำหรับเราเนี่ยแหละบอกว่าคือดูเท้าซิเป็นยังไงงั้นในกล้องหมอเวลาที่ถ่ายก็จะมีแต่ลูกคนไข้ลักษณะแบบเปิดมาทุกคนก็จะตกใจเฮ้ยมันมีแต่แลบลิ้นปิ้นตาทั้งหมดทั้งมวลเนาะเราก็นอกเรื่องไปเรื่องขี้ใช่ไหมเออรวมถึงสีลักษณะเวลาที่ถ่ายในทางแผนไทยสามารถดูได้ว่าสีแบบนี้เกิดจากธาตุไหนป่วยเปลี่ยนแปลงไปหรือพิการจะต้องเข้าไปรักษาอย่างไรหรือรวมไปถึงบอกอะไรได้มั่งอีกอุจจาระอุจจาระบอกถึงลักษณะอาหารการกินของเขาได้ด้วยรวมไปถึงเลือดความแข็งแรงของเลือดกับน้ำเหลืองได้ด้วยแบบนี้เป็นต้นนะคะธาตุป่วยอ่ะถ้าเป็นสีใช่ไหมดินธาตุดินสีดำสีดำธาตุน้ำสีแดงสีแดงธาตุไฟสีเขียวสีเขียวธาตุลมสีขาวลองสังเกตสิเวลาเราท้องเสียจะเป็นออกมูกสีขาวด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกวันก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เราลองสังเกตนะคะอุจจาระที่ดีควรจะสีออกเหลืองท้องนิดนิด ออกมาเป็นแบบยาสีฟันออกปรับได้ค่ะแบบนี้ปรับได้นะปรับได้เพราะว่าถ้าของใหม่เข้าไปของเก่าออกได้บาลานซ์กันมันก็จะไม่เก็บของเสียไว้ในร่างกายมากย้อนกลับมาสมัยพระนารายณ์เนาะยุคอยุธยา ขอพูดเป็นความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยนิดนึงคืออยู่ในรายการเราเนี่ยนะอย่างที่บอกไงว่าคือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราเน้นแบบนอนสคริปต์ไงนึกอะไรได้คือเราก็พูดไงทั้งที่เราพยายามที่จะเซตไกด์ไลน์ไว้แล้วนะเอ้ยหัวข้อที่พูดประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มประกอบไปแก้เซ็งแก้เบื่อเวอไรตี้พระองค์ทรงมีการรวบรวมตำรายาขึ้นเป็นครั้งแรกนะชื่อตำราพระโอสถพระนารายณ์เคยได้ยินไหมอุ้ยตำราโอสถพระนารายณ์หมอแผนไทยไม่ได้มีแต่การนอนนะ มีอย่างอื่นด้วยนะ เออยังจะคือขอพูดนิด นึงเพราะว่าตัวเองอ่านหนังสือหลายศาสตร์แล้วรู้สึกว่าประวัติศาสตร์การแพทย์ของประเทศเราเนี่ยไปเริ่มต้นทางยุโรปซะเยอะแต่ว่ามันมีทางของไทยกับเอเชียด้วยเพราะฉะนั้นก็เอาตรงเนี้ย back on track กลับไปที่มันควรจะอยู่ในประวัติศาสตร์นะคะมีโอสถพระนารายณ์มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฎรเนาะราษฎรเนาะมีแหล่งจำหน่ายสมุนไพรทั้งในและนอกกำแพงเมืองถ้าจะย้อนไปอีกก่อนพระนารายณ์อีกตั้งแต่ยุคไหนก่อนสุโขทัยยุคนั้นเป็นพระเจ้าชัยวรมันยุคของมียุคของนะคะมีเรียกว่าอโรคยาสาราตั้งร้อยกว่าแห่งนะคิดดูดีด้วยความที่แบบว่าอารยธรรมมันรุ่งเรืองมาก ศาสตร์ทางด้านการแพทย์การดูแลรักษาตัวการพึ่งพาตัวเองโดยธรรมชาติเนี่ยมันรุ่งเรืองมากนะคะมีการจัดเป็นอโรคยาสาราเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อวานเป็นวันเมื่อวานวันที่23ตุลาคมนะคะเป็นวันสวรรคตของรัชกาลที่5นะคะสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงในยุคนั้นเยอะเลยแล้วก็เป็นคุณูปการเป็นเรียกประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยเลยนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์แผนไทยด้วยในหมอแป้งเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในยุคราชการที่5นะคะเรามีการจัดตั้งศิริราชพยาบาลนะคะในปีพ.ศ.2431มีการจัดการเรียนการสอนนะร่วมกัน2ศาสตร์นะคะก็คือทั้งการแพทย์แผนโบราณและแพทย์แผนตะวันตกร่วมกันเรียนทั้งหมด3ปีนะคะแล้วก็มีการพิมพ์ตำรายาแพทย์นะในโรงเรียนแพทย์เป็นครั้งแรกในพ.ศ.2438โดยพระยาพิษณุก่อนนะชื่อแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์นะคะเราก็ยังคงใช้อยู่ณปัจจุบันนะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เอามาปรับเนาะให้มันทันยุคทันสมัยมากขึ้นหลังจากนั้นไม่นานก็คือเป็นตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ของพระยาพิษณุประสาทเวชก็คือยังคงเรียนตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันนะคะแพทย์แผนไทยทีเนี้ยในหลวงรัชกาลที่5ค่ะท่านได้เห็นความสำคัญของการแพทย์แผนไทยอย่างมากถึงเรียนแต่ก่อนเนี่ยก็เลยจัดให้เรียนควบคู่กันไปเพื่อที่ไม่ให้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยมันตกหายไปนะคะเพราะท่านทราบแล้วแหละว่าในอนาคตเนี่ยในยุค ของการล่าอาณานิคมหรืออะไรด้วยเนี่ยประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปมากๆถ้าสมมติว่าเราไม่คงความเป็นไทยเอาไว้หรือศาสตร์อะไรที่มันเป็นรากเหง้าของคนไทยเอาไว้เนี่ยมันจะสูญหายแล้วก็มันก็จะลำบากต่อการใช้ชีวิตนะคะทีนี้หมอมีข้อมูลประกอบเสริมให้นะคะว่าในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยได้ทรงปรารภในพระราชหัตถเลขานะคะเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2433นะคะความตอนหนึ่งว่าขอเตือนว่าหมอฝรั่งนั้นดีจริงแต่ควรให้ยาไทยศูนย์หรือหาไม่หมอไทยจะควรไม่ให้มีต่อไปภายหน้าหรือควรจะมีไว้บ้างถ้าว่าส่วนตัวฉันเองก็คือหมายถึงรัชกาลที่5นะคะยังสมัครกินยาไทยนะคะและยังวางใจหรืออุ่นใจในหมอไทยมากถ้าหมอไทยจะรักษาอย่างฝรั่งหมดดูเยือกเย็นเหมือนเห็นอื่นไม่เห็นพระสงฆ์เลยเหมือนกันแต่ตัวฉันก็อายุมากแล้วเห็นจะไม่ได้อยู่ไปจนหมอไทยหมดดอกคนภายหน้าจะพอใจอย่างฝรั่งทั่วกันไปจะไม่เดือดร้อนเช่นฉันดอกกระมังเป็นแต่ลองเตือนดูตามหัวเก่าๆทีนึงเท่านั้นจากการจากข้อความตรงนี้นะคะทำให้เรารับรู้ได้นะคะว่าในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยท่านได้เห็นความสำคัญแล้วก็คาดคะเนไว้ตามนั้นได้จริงๆเลยว่ายาฝรั่งจะเข้ามามีบทบาทเพราะเป็นช่วงของการล่าอาณานิคมแล้วก็จะเข้ามาครอบงำนะคะหรือทำให้ประวัติการดำเนินการของประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะตัวท่านเองเนี่ยท่านก็ยังเห็นความสำคัญแล้วก็ยังใช้วิธีการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยในสมัยของท่านเองด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับพวกเรานะคะว่าอย่างน้อยเนี่ยท่านเองท่านก็ได้เห็นว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญท่านอยากจะให้การแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็ยาฝรั่งเนี่ยเป็นตัวเสริมเลยด้วยซ้ำหมอมีทำการบ้านเพิ่มเติมนะคะสมัยรัชกาลที่5ที่ท่านทรงประชวรหรือป่วยมีการบันทึกว่าท่านได้กินยาไทยอย่างไรและป่วยเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวหมอจะมาเล่าให้ฟังอุบไว้ก่อนแต่ไปทำการบ้านมาก็จะได้เป็นความรู้ให้กับทั่วๆไปนะคะเพราะการกินยาไทยอาจจะไม่ได้กินในรูปแบบของยาเราอาจจะให้อาหารเป็นยาได้เพราะอาหารไทยก็มีพวกเครื่องเทศพวกสมุนไพรอยู่แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวมองมานะทีนี้เรามาพูดต่อนะคะในคราวที่แล้วที่หมอพูดว่าโรคยอดฮิตในวัยทำงานเนาะมีใครเป็นบ้างคะออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมนะเราก็จะมีอาการปวดหลังหัวไม่ค่อยแล่นแบบนี้นะคะเราอาจจะช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้นะคะให้เอามือข้างนึงนะคะมาจับตรงนี้นะคะแล้วก็เอามืออีกข้างนึงนะคะมาจับตรงนี้นะทำได้บ่อยๆนะคะแล้วก็เอามือข้างหลังนะคะกดตรงนี้ได้นะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะคะจะนัดมาหัตถการที่คลินิกก็ได้นะคะมีการเปิดประตูลมไล่ตรงนี้เนาะแล้วก็มียาช่วยคลายเส้นแล้วก็ไล่ลมแบบที่ไม่กัดกระเพาะนะคะโอเคอ่ะย้อนกลับมาเมื่อกี้พูดโรคยอดฮิตออฟฟิศซินโดรมวิธีการกดตัวเองเบื้องต้นสามารถทำได้ทุกวันโอเคอ่ะจบ
เรื่องประวัติศาสตร์รัชกาลที่5เมื่อกี้พูดถึงโรคยอดฮิตใช่ไหมใช่ออฟฟิศซินโดรมหมอเห็นหลายๆคนนะคะชอบไปนวดหรือว่าไปทำสปาหรือไปจัดกระดูกหรืออะไรพวกนี้ค่ะคืออันนั้นอ่ะมันเป็นหัตถการที่ทำเสริมกันไปกับการรักษาในศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าหมออยากจะให้เป็นหลักละกันว่าถึงแม้ว่าเราจะไปนวดหรือจะไปดัดกระดูกหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่าร่างกายข้างในเราอะค่ะธาตุสีของเรายังไม่บริบูรณ์ก็คือยังไม่สมบูรณ์คือมันไม่สมดุลกันนะคะไออาการที่เราเป็นเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นอีกเนาะคือร่างกายมันพยายามบอกเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยเพลทคือโดยหลักพอเลือดมันร้อนขึ้นกล้ามเนื้อมันหดอะค่ะพอมันหดเสร็จเลือดมันก็หนืดเนาะเหมือนปีนขึ้นเขามาที่หัวแล้วหลอดเลือดที่มาสมองอะหมอประมาณให้ไซส์ประมาณหลอดดูดยาคูอะเล็กๆแค่นั้นเองอะแล้วมันขึ้นแบบมันดืดแล้วมันหลังมันก็ตึงแล้วบริเวณคอตรงนี้ก็ตึงเนาะก็ลองไปคลายเส้นตรงนี้ช่วยเหลือตัวเองนะแล้วก็ไปปรับดูเรื่องการนอนหลับอย่านอนดึกดื่มน้ำให้พอเหมาะนะแล้วก็พยายามมองสีเขียวๆหายใจเข้าออกลึกๆช่วยประมาณนี้เป็นการดูแลตัวเองเบื้องต้นหลายคนที่หมอเจอเลยอ่ะดื่มน้ำน้อยนะคะประชากรไทยดื่มน้ำน้อยไม่ค่อยดื่มน้ำส่วนใหญ่จะไปดื่มกาแฟและชานมเดี๋ยววันนี้จะพูดอีกโรคนึงเรื่องโรคยอดฮิตในวัยทำงานเพราะหมอตู่พูดเรื่องดื่มน้ำเรื่องกาแฟเรื่องอยู่แอร์เดี๋ยวอยู่แอร์เดี๋ยวออกแอร์ใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวขับรถเดี๋ยวนั่งนานนั่นนี่นู่นก็เป็นอีกโรคนึงที่คนทั่วไปจะเป็นก็คือปวดหัวไมเกรนนะปวดหัวไมเกรนหมอตู้เป็นไหมเป็นบางทีก็เป็นหรือสาวๆหลายๆคนเนี่ยค่ะจะเป็นไมเกรนก่อนมีประจำเดือนพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องเลือดแล้วมันก็พอเลือดลมมันก็ไม่พัดอาการเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงเหรอบางทีถ้าตอนช่วงไม่ค่อยมีตังค์เนี่ยก็จะปวดหัวอยู่ปะ หมอไปเทียบไงเวลาเราเครียดใช่ไหมเครียดเรื่องอะไรอ่ะอกหักบ้างสูญเสียคนรักบ้างตังหายไฟในตัวหมดมีแต่ไฟแนนซ์อย่างเงี้ยสมมุติใช่ไหมเกิดความเครียดนะคะหรือบางทีเราอยู่ในอากาศที่แบบเลือดเหนื่อยที่มันทำให้เราเลือดเหนื่อยคึมPM 2.5 เราสังเกตไหมบางคนที่ไวต่อดินฟ้าอากาศมากๆเนี่ยเขาจะดีเทคแย่เลยอย่างคนที่บ้านหมอเขาเป็นแบบว่ารู้เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวฝนจะตกปวดหัวแล้วก็เป็นอย่างแต่หมอเองเนี่ยจะเป็นถ้าตอนเวลาที่อากาศเปลี่ยนเนี่ยปากจะแห้งเรื่องของปากแห้งเนี่ยก็เกี่ยวกับมันอดอยากปากแห้งแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องเลือดด้วย เอ้ยภาษาไทยมันเป็นคำตรงอิจฉาตาร้อนอิจฉาตาร้อนอดอยากปากแห้งอาการไส้แห้งเป็นไมเกรนได้เพราะว่าหัวร้อนเวลาเราลูบตรวจดูตรงนี้เนาะมันจะเป็นไอความร้อนขึ้นมาจากตรงหัวนี้เลยแล้วผมก็จะร่วงง่ายแล้วก็หัวก็อาจจะล้านง่ายเนาะก็ต้องใช้อันนี้เข้าไปช่วยนะคะช่วยได้นะนี่ก็ใช้อยู่เหมือนกันไทยอินเล็กน้อยใช้อยู่เหมือนกันฟองน้อยฟองน้อยจากธรรมชาติที่เราไม่ได้ใส่อะไรที่ทำให้มันเป็นฟองเนาะอยากรู้ธรรมชาติในธรรมชาติอีกทีนึงก็อ่ะจัดไปเราเองเราก็ใช้จุดเริ่มมันมาจากแบบว่าไอ้ที่มันมีอยู่ทั่วไปมันไม่ได้อย่างใจนะเพราะเราเป็นหมอแผนโบราณเรารู้สึกว่าสมุนไพรมันช่วยตรงนี้ได้เหมือนอารมณ์แบบว่าเราทำกับข้าวแล้วเราไปกินของคนอื่นแล้วมันไม่ได้มันไม่ถูกปากเนาะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ทำเสิร์ฟให้ถูกปากหนังหัวไม่งั้นผมมันจะงอกเยอะมากเลยนะถ้ากำเดาขึ้นหัวเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับปวดหัวไมเกรนด้วยคือเราสังเกตได้ง่ายเลยไอ้ตรงท่อเวลาเราอาบน้ำลองสังเกตดูนะท่อมันจะเป็นคราบไขมันเนาะถ้าสมมติว่าแบบใช้แบบธรรมชาติเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นไขมันตรงท่อเท่าไหร่เพราะนั้นอันเนี้ยลองเอาไปใช้ดูเดี๋ยวจะรู้คิดดูถ้ามันเป็นไขมันติดตามตรงหนังศีรษะเราเนี่ยเนาะมันก็ยิ่งทำให้เราเป็นโรคผิวหนังก็ได้นะคะผมร่วงเออผมร่วงผมงอเป็นสะเก็ดเงินที่หัวแล้วก็ผมเริ่มบางตอนเด็กๆทำไมผมหนาอายุเยอะขึ้นผมเริ่มบางว่าเราใช้หัวร้อนหัวเยอะใช้หัวเยอะผมเลยบางผมบางผมน้อยลงนะคะแล้วอาการบางของผมเนี่ยบางเป็นกระจุกเนี่ยมันก็จะบอกด้วยถึงกำเดาหรือความร้อนที่มันตรงไหนขึ้นเยอะตรงไหนขึ้นน้อยด้วยเก็บแล้วนะนี่นะลองดูนะทีนี้มาต่อเนาะทีนี้ปวดหัวไมเกรนนะคะมันก็จะมีแบบเป็นตำรับยาของที่คลินิกเนาะไปช่วยในการทำให้กำเดาที่มันขึ้นหัวเบาบางลง
แล้วดันให้เลือดลมใหม่อ่ะที่มันดีอ่ะมาเลี้ยงสมองมันก็จะได้เบาคลายสบายขึ้นบางคนเนี่ยไฟจุดติดง่ายนะบางคนจุดไฟจุดติดยากไฟในตัวเราเนี่ยแผนไทยเนี่ยมันแบ่งเป็น4อย่างเนาะมีอะไรมั่งไฟชราอันนี้ทุกคนมีแน่นอน4ตัวเนี้ยที่หมอจะพูดเนี่ยคือมีแน่นอนในทุกคนไฟชราหรือไฟชิรนคีคืออะไรคะก็คือไฟแก่นั่นแหละนะไฟแก่นี่มีอะไรอีกไฟย่อยไฟย่อยเวลาเรากินข้าวเนี่ยมันจะต้องมีไฟใช่ไหมเพื่อที่จะย่อยบางทีเรารู้สึกจุกเสียดอืดหรืออาหารไม่ย่อยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรเพราะไฟย่อยเราทำงานได้ไม่ดีไฟน้อยไฟเกินอ่ะพูดง่ายๆเคยได้ยินคำว่ากินพลันแหลกแดกไม่หยุดภาษาไทยตลกดีเนาะกินพันแหลกแดกกินพันแหลกแดกไม่หยุดมันจะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยกินเท่าไหร่แล้วมันไม่อิ่มอ่ะรู้สึกแบบอยากจะกินอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคุณอยู่ในการกินพันแหลกแดกไม่หยุดไฟย่อยคุณเกินแล้วไงอีกอ่ะเมื่อกี้ไป2ไฟแล้วใช่ไหมมีไฟอะไรอีกไฟสุมสวงไงไฟสุมสวงเขาเรียกไฟอะไรนะร้อนระส่ำระสายร้อนระส่ำระสายใจให้พัดวีนะชินนารคีมีอะไรอีกไฟหนึ่งไฟหนึ่งอะไรปะไฟอะไรจำไม่ได้ไฟสุมสวงไฟสุมสวงไปแล้วไงอีกไฟหนึ่งกับไฟอะไรวะหมอบอดหมอก็จำไม่ได้นั่นแหละโดยภาพรวมน่ะเวลาเราตรวจเราไม่ได้มานั่งแยกกันเราดูแบบองค์ประกอบเนี่ยว่าไฟทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่างเวลาไปกินชาบูบางทีเราก็มีเนาะเราไปกินชาบูอ่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบเราอยากจะให้คุ้มอ่ะจริงๆมันทำให้นิสัยพวกเราเสียนะวิธีการของพวกเราคือทำไงเราก็จัดยาตำรับเราไปเลยจ้ากินก่อนเพื่อที่ไปให้ไฟย่อยมันทำงานได้มีประสิทธิภาพแล้วเราก็จะได้กินชาบูอย่างมีคุณภาพกินแล้วเราไม่ปวดท้องกินแล้วมันย่อยดีอ่ะกินแบบตะกาได้อันนี้คือเหตุผลที่ส่วนตัวรู้สึกผิดด้วยก็เลยทานเจนะคะเพราะว่าสงสารเพื่อนๆช่วงนี้เราก็เลยกินเจแล้วบางปีเนี่ยหมอกินทั้งปีเลยเพราะว่าเป็นการแบบช่วยน้องหมูเพราะเวลาเรากินแบบพวกนี้ไปช่วยไฟย่อยแล้วอ่ะเรากินชาบูหมูทิ้ง30ถาดเรากินหมูเป็นเล้าอ่ะเรากินหนักอ่ะนั่นแหละค่ะก็เราก็จะมีตัวช่วยเนาะกินเข้าไปเพื่อที่จุดไฟให้มันติดดีนะคะแล้วก็พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ท้องอืดหรือปวดท้องอย่างทรมานกินไปแล้วก็รู้สึกว่ากินได้คุ้มแล้วก็มันทำให้ไฟย่อยของเราเนี่ยไปเบิร์นไม่ตกค้างหมอทัวร์นะไฟมี4อย่างนะคะมาละมาสันตปคีนะคะไฟย่อยอาหารไม่ใช่ไฟอุ่นกายตื่นเต้นออกกล้องไฟสันตปคีไฟอุ่นกายตรงเนี้ยจะอยู่สุดท้ายนะถ้าสมมติใครไม่มีไฟอุ่นกายก็ตายอ่ะเสียชีวิตแล้วคุณก็ตุยอ่ะใช่เพราะจับแล้วตัวเลยต้องอุ่นถ้าไม่อุ่นนี่ก็คือตัวเย็นก็ไปแล้วนะเสียชีวิตแล้วนะอันนี้ไฟสุดท้ายนะคะไฟปริไทยหักคีนะคะไฟที่ทำให้ร้อนระส่ำระใสนะสมัยโบราณใช่ไหมถ้าเราร้อนระสับระสายร้อนใจเขาก็จะให้ไปอาบน้ำไปพัดวีพัดวีก็คืออะไรคะไอ้ที่ปัดเนี่ยหนังจักๆวงๆแล้วเนาะคือคนไทยสมัยก่อนอาบน้ำบ่อยมากนะคะแม้กระทั่งในจดหมายเหตุที่ต่างชาติเขาเข้ามาก็เขียนว่าคนไทยนี่ขยันอาบน้ำมากเดี๋ยวลงคลองเอ้าก็บ้านส่วนใหญ่มันติดแม่น้ำลำคลองอ่ะเวลาร้อนก็ไปอาบน้ำก็คือเพื่อที่กำจัดให้ปริไทยหักคีมันหายไปนี่มันมีความไม่ใช่ความเชื่อเนาะเป็นแฟชั่นแผลสมัยโบราณดีกว่าเพราะเราไปเห็นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติว่าเขาเขียนว่าอาบน้ำตอนกลางวันจะได้มีสง่าราศีนะมันเป็นแบบแฟชั่นสมัยนั้นมันไม่ใช่แฟชั่นหรอคิดว่ามันเป็นวิธีการดูแลตามธรรมชาติของคนสมัยก่อนแต่เขาก็มีกิมมิคที่ทำให้คนแบบว่าตื่นเช้ามาต้องอาบน้ำล้างหน้าถูฟันเขาไม่ใช้คำว่าแปรงฟันนะก็แต่ก่อนเขาใช้แบบข่อยใช่ไหมใช้ข่อยใช้ข่อยหรือว่าคนโบราณเนี่ยเขากินหมากไงสังเกตเลยคนโบราณไม่มีหรอกฟันผุอ่ะเป็นโรคอะไรนะหอบหืดอะไรก็ไม่ค่อยเป็นหรอกเพราะพวกนี้มันรักษาในระบบทางนี้อยู่แล้วไปช่วยฆ่าเชื้อต้องฟันดำนะสมัยก่อนเดี๋ยวไม่ได้แฟชั่นฟันดำแฟชั่นฟันดำแล้วก็ต้องเหน็บยาสูบไปข้างอ่ะไป2ไฟละไฟที่3ไฟชิระนักขีไฟทำให้ชรานะคะไฟแก่แดดป่ะแก่แดดนับมั้ยไม่รู้ว่ามันก็ต้องเรียกแก่แดดด้วยไฟทำให้ชราคือเราพอเราไฟทำให้ชราแล้วเริ่มจะมีอาการวิงเวียนหน้ามืดไฟสุดท้ายไฟที่4นะคะปรินามัคคีหรือไฟย่อยอาหารนะคะถ้าใครดูหนังที่ย่าเล่นเนาะป
าปาที่นารามะคีหย่อนเล่นกับนาเดชไงตอนนู้นเรื่องอะไรนะที่แบบเป็นหมอแผนโบราณมาสืบสายลับการเสียชีวิตของฝรั่งเศสนั่นแหละบอกปริมาณนี้ไฟมี4ไฟนะคะทีนี้นี่คืออนาโตมีแผนโบราณเนาะลาลูแบร์มาบอกว่าเราไม่รู้จักอนาโตมีนะหมอตู่ว่ายังไงอ๋อยเดี๋ยวรอทำเวอร์ชั่นที่แบบว่าหมอตู่ใช่เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามลาลูแบร์นะคะเพราะสมัยนั้นคนไทยก็ไม่สามารถพูดฝรั่งเศสได้ทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้คนไทยก็เริ่มรู้ภาษาฝรั่งเศสที่เราจะโต้กลับเขาได้นะคะคือแพทย์แผนไทยอะค่ะศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยเขามีอนาโตมีของเขาที่มันไม่เหมือนของตะวันตกมองก็เลยบอกว่าไม่มีไงคืออะไรที่ไม่เห็นก็เลยตีเป็นว่าไม่มีแต่คือจริงๆแล้วในความไม่มีนั้นนะคือมันมีของมันอยู่งงนะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มอนาโตมีแผนไทยคืออะไรก็คือแค่ธาตุดินก็ดินถูกไหมแค่ธาตุดิน20อย่างแต่เรามองทั้งระบบแล้วเอาอนาโตมีกับฟิสิโอโลจีมารวมกันเลยถ้าอนาโตมีอย่างเดียวมันก็คือว่าร่างกายเราครบ32ดินผสมกับน้ำดิน20น้ำ12ใช่ป่ะระบบการทำงานของข้างในก็จะมีอะไรรวมไฟรวมลมเข้ามาด้วยเป็นระบบตีธาตุใช่ไหมแล้วก็จะดูธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำว่ามันทำงานสัมพันธ์กันไหมถ้ามันเสียสมดุลไปก็จูนให้มันกลับมาเข้าที่เข้าทางร่างกายก็จะได้แข็งแรงไม่กระทบธาตุดินเพราะธาตุดินอยู่เฉยๆมันต้องมีสารอาหารกับลมไปเลี้ยงประมาณนี้แล้วลมแผนโบราณอ่ะถ้าแบ่งออกเป็นรายละเอียดจะแบ่งออกเป็น3อย่างหลักๆเนาะเป็นแบบแบบแรกก็คือลมกองละเอียดรวมไปถึงการสั่งการของสมองระบบประสาทส่วนกลางรวมไปถึงการไหลเวียนของหลอดเลือดแล้วดูอะไรอีกลมกองหยาบระบบย่อยอาหารใช่ไหมระบบเมตาบอลิซึมนั่นนี่นู่นก็เกี่ยวกับการสั่งการไปในลมต่างๆแล้วก็อากาศธาตุอีกไปตามเซลล์ต่างๆอีกไปดูว่าการซึมการแพร่ของสิ่งที่เรากินที่เราใช้เนี่ยออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์อ่ะมันเข้าไปลึกหรือออกมาลึกมากน้อยแค่ไหนนี่ก็แผนโบราณวิธีการมองลมของเราไงใช่มันก็คืออนาโตมีฟิสิโอโลจีนั่นแหละบอกว่าไม่มีมีธรรมชาติมันมีเหตุผลของมันอยู่บอกว่าก็นี่แหละวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติคุยถูกคนเปล่าอ่ะคุยกับเนาะนี่ไงเราถึงเปิดช่องไงมาคุยกับเราได้นะคะอันนี้อีกมุมมองนึงในทางการแพทย์แผนไทยที่พยายามเอาภาษาโบราณมาอธิบายให้คนในยุคปัจจุบันเข้าใจมากขึ้นแล้วคนสมัยโบราณเขาก็ไม่ได้ใช้ยาเดี่ยวเหมือนแบบปัจจุบันนี้นะตลกอ่ะคือประเด็นคือยาตำรับเนี่ยต้องบอกก่อนตำรับคือการมีสมุนไพรหลายตัวคนโบราณเนี่ยเวลาเขาจัดเป็นยาเนี่ยที่เขาเรียกว่าโอสถเนี่ยหรือยาเนี่ยมันคือเป็นยาตำรับเพราะนั้นก็อย่างที่บอกว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยรักษาดินน้ำลมไฟไปพร้อมกันไม่ให้มันเกินไม่ให้มันขาดเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกินมากเกินไปหรือมันขาดมากเกินไปเนี่ยมันก็จะพิการไงพิการคือพังหรือตุยนั่นเองน่ะก่อนจะไปถึงเฟสนั้นน่ะเขาพยายามรักษาบาลานซ์ให้มันอยู่ตรงกลางก่อนบั้นปลายมันจะได้อวัยวะมันไม่ต้องเสียหายผู้เสริมตรงนี้นะคะสมุนไพรตัวเดียวๆเนี่ยหมอแผนโบราณเรียกว่าเครื่องยาหรือสมุนไพรตัวเดียววิธีการใช้เนี่ยมันก็จะมีสมุนไพรบางตัวที่อยู่ตามบ้านเนี่ยที่แบบนิยมปลูกเนาะเขาเรียกว่าสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานเอาให้คนทั่วไปสามารถดูแลปฐมภูมิการป่วยอาการแบบเบื้องต้นได้ก่อนที่จะมาพบหมอแต่ถ้าใช้แล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นก็คือมาหาหมอแต่ถ้าใช้มากไปนานไปมันก็ทำให้ร่างกายเสียสมดุลแค่ทำให้มันเร็วคุณเราเราไทยเราสองคนก็เขียนนะคะอันนี้เป็นเบสเซลเลอร์นะคะไปทั่วประเทศเบสเซลเลอร์เบสเซลเลอร์ที่เราบอกเบสเซลเลอร์เองนั่นแหละไม่เบสเซลเลอร์จริงจริงเหรอสมุนไพรในงานสาธารณสุขใครมีหรือไม่สบายอะไรนี่ก็เป็นตู้ยาสามัญประจำบ้านได้เนาะมันก็จะบอกระบบข้างในนะว่าถ้าเราป่วยเป็นนั่นนี่นู่นนะจะต้องรับประทานสมุนไพรอย่างไรอันนี้แค่เบื้องต้นแค่เป็นปฐมภูมินะเข้าใจคำว่าปฐมภูมิมาเบื้องต้นคือเอาอาการให้มันจอดก่อนเล็กๆน้อยๆเข้าใจไหมคำว่าเบื้องต้นอ่ะยกตัวอย่างเช่นปวดหัวตัวร้อนเป็นโรคกระเพาะท้องผูกท้องเสียขึ้นไส้อาเจียนเป็นโรคพยาธิเบื่ออาหารนอนไม่หลับเคล็ดขัดยอกเป็นไข้หิดเหาอาการปวดฟันมีใครยังเป็นหิดเป็นเหากันอยู่ไหมนี่บวกสองมาบวกสองยากเลยอาการไอขับเสมหะขัดเบาแผนไทยขัดเบาคืออะไรหมอตู่มันมีขัดเบาอะขัดเบาขัดหนักเบาก็คือปัสสาวะไง
ทวารหนักก็ทวารหนักทวารเบาใช่แล้วก็มีภาษาไทยอีกให้ลงให้ลากให้ลงให้ลากคือให้ลากให้ลงให้รากให้ลงคือท้องเสียให้ลากให้ลากคือให้รากคืออาเจียนโอ้พวกเรานี่ใช้เวลากว่าจะรู้คำพวกนี้ใช้เวลาเกือบ10ปีเนาะโอ้ยแล้วเวลาอ่านเวลาอ่านพวกเดี๋ยวนี้คิดว่าการอ่านจดหมายเหตุหรือว่าการอ่านภาษาโบราณเนี่ยเราค่อนข้างจะค่อนคล่องมากขึ้นเพราะว่าหมอแป้งเริ่มอ่านภาษาขอมเวอร์แหมก็สมัยโบราณก็จะใช้คำแบบว่าบริโภคอาหารมิได้ถอยคืออะไรวะบริโภคอาหารมิได้ถอยก็คือแปลว่ากินไม่ได้ไปดูเองเนาะไม่อ่านเพิ่มแล้วนะศัพท์แบบโบราณนะก็จะมีคำแบบตรงๆโดดๆตรงๆประมาณนี้อุ้ยไปทุ่งเยอะมากแล้ววันนี้จะพูดอะไรอีกก็ถึงบอกนอนสคริปต์นะฮะหมอจะพูดถึงปวดหัวไมเกรนจะได้พูดมาพูดก่อนมาเพราะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอย่างอื่นนี่กี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยง15เที่ยง17นาทีแล้วโอเคเรายังมีเวลาเรามีเวลาวันนี้สบายๆหรอสบายๆใช่ใช่มันเป็นวันอังคารที่หลังวันหยุดก็เปรียบเสมือนวันจันทร์นั่นแหละเราก็จะมาอารมณ์ เราก็จะมาแบบอารมณ์แบบเอ้ยทำงานวันแรกของอาทิตย์เราต้องกระชุ่มกระชวยหน่อยถ้าจิตใจเราห่อเหี่ยแผ่นไทยก็คืออะไรมาจากใจต้องใช้ยาหอมยาหอมถ้ายาหอมที่มาจากใจทำให้จิตใจสบายใจของเราก็จะเป็นตำรับเลยนะไอสามพัชยาสบายใจปวดหัวไมเกรนก็คือที่หมอพูดนะคะเราใช้หัวเยอะบริเวณนี้มันก็เลยร้อนหรือบางคนที่แบบว่าต้องร้อนต้องฝนต้องหนาวเพราะว่าเดี๋ยวร้อนร้อนหนาวหนาวมันทำให้เลือดมันเหนื่อยนะก็เวลาทั่วไปปฐมพยาบาลไมเกรนยาทั่วไปใช้อะไรไหมยาแก้ปวดไหมยาแก้ปวดนี่ตอนนี้กำเดาขึ้นแล้วมันต้องการผ่อนน้ำมูกไหลเพราะว่าใช้หัวเนาะต้องใช้หัวพูดพูดไม่ใช่ใช้หัวคิดนั่นแหละที่คลินิกก็จะเป็นตำรับยาแก้ไมเกรนนะคะแล้วก็มีหัตถการเปิดประตูลมเนาะเอาลมร้อนออกทำให้เลือดลมมันเดินดีขึ้นนะอันนั้นคืออยู่ในความดูแลของแพทย์แผนไทยแต่ก็ต้องมาตรวจดูก่อนนะรักษาหายไหมไมเกรนเรารักษาได้ไหมจะพูดยังไงดีมันแล้วแต่คนอ่ะมันต้องมาคุยกันว่าพฤติกรรมเป็นยังไงยอมปรับมากน้อยแค่ไหนรวมถึงบางคนที่แบบกิน IF ด้วยเนาะระบบข้างในมันเปลี่ยนไปนะต้องมาดูต้องมาคุยกันบางคนคาดไม่ถึงนะคะปวดหัวไมเกรนเพราะว่าอาบน้ำหลังพระอาทิตย์ตกดินด้วยน้ำเย็นพอไปปรับอาบน้ำอุ่นก็หายไปคือร่างกายมันปรับไม่ทันไงหลังพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยตัวเราอ่ะจะร้อนกว่าปกติเพราะว่าเราต้องอุ่นร่างกายเพราะมันเริ่มเย็นแล้วแล้วถ้าใครอาบน้ำตุ่มอย่างเงี้ยน้ำในตุ่มมันก็จะเย็นมากแล้วก็มีอีกอันนึงที่หมอถืออยู่ถือมีใครรู้บ้างว่าอันนี้คืออะไรถ้ามีใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยค่ะอันนี้คืออะไรคะไม่ใช่แบบนี้นะคะไม่ใช่ อันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาแบบแผนโบราณแบบแผนโบราณนะคะซึ่งสมัยนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีแล้วใช่เมื่อก่อนเป็นแฟชั่นนะคะเวลาเราไปไหนเราจะต้องพกแบบนี้แล้วต้องมีตลับด้วยนะคะแล้วตลับกับเครื่องยาเนี่ยมีราคาหลักเท่าไหร่นะหมอตู่อุ้ยหลายตังค์อ่ะหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านใช่ไหมมันเป็นแบบโอ้มันเป็นการบ่งบอกถึงแฟชั่นใช่ก็จะมีอันนี้ใช่ไหมก็คือตัวที่ใส่ยาคือยานัดเนี่ยมันจะมีสิ่งนี้นะคะที่โค้งๆเนาะแล้วก็พร้อมกับตลับยาแล้วก็มีที่เก็บมีที่เคลียร์ที่เก็บถมทองถมเงินถมหน้าตัวเนี้ยเขาก็จะบางทีก็จะเป็นแต่ละยุคว่าจะมีการแกะสลักทำจากด้วยวัสดุอะไรทำด้วยเงินทำด้วยโลหะทำด้วยทองอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการเป็นแฟชั่นของแต่ละยุคไปนะคะยานัดเนี่ยวิธีการใช้เนาะมันจะมี2ด้านนะคะด้านหนึ่งก็คือเราอมไว้ที่ปากนะแล้วก็ด้านหนึ่งเสียบไปที่จมูกนะคะสมัยนี้ใช้อะไรนะอะไรน้ำเกลือล้างจมูกอ๋อสมัยนี้ใช้น้ำเกลือล้างจมูกนะสมัยก่อนบีบเข้าไปข้างหนึ่งแล้วก็น้ำยาก็จะออกมาพร้อมกับน้ำมูกนะคะแต่ว่าคนโบราณนะถามว่าอันเนี้ยคนโบราณเนี่ยคือเขามีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ก็คือเราไปเคลียร์สอเสมหะนะให้ลมเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นแล้วเวลาเราทำก็อยู่ในความดูแลของแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะวิ่งเข้าไปตรงซอกไหนพวกนี้มันก็คือตรงไหนที่มีปัญหาเนี่ยในระหว่างทำเราก็จะรอดูว่า
อาการมันออกตรงไหนเพื่อเราจะได้ไปช่วยคนไข้ถูกถ้ามันวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้แบบนี้แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะสมัยเสมหะมันจะไหลออกสมัยโบราณนะคะอย่างที่บอกเขาไม่มีเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีอินโนเวชันในสมัยก่อนคือสิ่งประดิษฐ์ในสมัยก่อนนะคะเขาก็เลยพอสูตรยาตัวนี้เข้าไปเนี่ยตัวยาหรืออากัปกิริยาอาการที่มันบอกมาเนี่ยของคนไข้เนี่ยหมอก็จะรู้แล้วว่าคนไข้เนี่ยไปติดส่วนไหนแล้วต้องแก้ส่วนไหนอันนี้คือวิธีการใช้ยานัดตอนหมอเด็กๆอ่ะหมอยังเห็นนะคะว่ามีผู้ใหญ่คุณลุงคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ใช้เป็นยานัดแล้วก็นัดได้ทุกวันจนเราแบบเราก็สงสัยว่าทำไมเขาต้องใช้ไอ้ตัวนี้มันทุกวันมันอร่อยหรอมันเป็นยังไงเบื้องต้นอันนี้ก็ทำให้บรรเทาได้นะวิธีการรักษามีหลายแบบเลยนะคะในศาสตร์การแพทย์แผนไทยยาแผนโบราณมีตั้ง28วิธีแน่ทั้งกินทั้งดื่มทั้งทาใช่ไหมทั้งนัดนะคะนวดเคลียร์เส้นอะไรนะเขาเรียกเขาใช้เคลียร์เส้นไหมเขาใช้แหกเส้นหรืออะไรสักอย่างเนี่ย มันจะมีคำของเขาอยู่นะคะหมอติดเอาไว้คราวที่แล้วลืมไปเลยนี่เดี๋ยวหมอจะมาพูดว่ายาแผนโบราณมีวิธีการทำทั้งหมด28วิธีนะนะการปรุงยาสมุนไพรมีทั้งหมด28วิธีมีอะไรบ้างหมอตู่จำได้ไหมอุ้ยเยอะอะเยอะเนาะเยอะเลยบดผงทำแท่งอัดแคปซูลเยอะมากสุมไฟนั่งฐานแช่เหล้าวิธีการเยอะภูมิปัญญานะคะเดี๋ยวหาสักครู่ขออภัยอ่ะช่วงระหว่างที่รอหมอแป้งนะคะก็มาพูดถึงเรื่องเวล่ำเวลากันบ้างดีกว่าเราจะเห็นนะคะว่าในเหตุบันเรียกอะไรจดหมายเหตุหรือในการบันทึกต่างๆตามประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะคนโบราณเขาจะเรียกเป็นทุ่มเป็นโมงเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะกี่โมงแล้วอ่ะ1โมงเช้าก็คือ7โมงไล่ไปก่อนเลยก็คือ6โมงเช้าเขาเรียกว่าย่ำรุ่งใช่ไหม7โมงเช้าเขาก็เรียกก็เรียกว่า1โมง1โมง8โมงเขาก็จะเรียกเป็น2โมงอย่างเงี้ยค่ะไล่ไปเนาะจนถึงเที่ยงวันแล้วพอตอนบ่ายเขาก็เรียกบ่ายโมงบ่าย2บ่าย3อย่างเงี้ยนะคะนะทีนี้เวลาเราไปอ่านในประวัติศาสตร์นะคะแล้วเราเจอการบันทึกที่เขาเขียนว่าคนคนนี้ได้เสียชีวิตนะคะตอนย่ำรุ่ง5บาทเราต้องมาดูกันว่าความหมาย5บาทเนี่ยค่ะคนโบราณเนี่ยเขาตีว่ายังไง1บาท1บาทเนี่ยประมาณ6นาทีนะคะก็ตีคร่าวๆว่า1ชั่วโมงเนี่ยมี10บาท1ชั่วโมงมี10บาทเพราะฉะนั้นถ้าบอกระบุว่าเสียชีวิตตอนย่ำรุ่ง5บาทก็แปลว่าเสียชีวิตตอนประมาณ6โมงครึ่ง5บาทก็คือครึ่งหนึ่งของ10บาทเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือครึ่งชั่วโมงนะคะนะนี่คือวิธีการทำไมก็ถึงใช้คำว่าบาทวิธีการสมัยก่อนนะคะเขาใช้กะลามะพร้าวเนาะแล้วเขาก็จะใช้ด้านที่มีรูเนี่ยคำนวณเวลานั่นแหละด้านที่มีรูตรงนั้นมันก็จะบอกเลยว่า1บาท2บาท3บาทใช่เอาเหรียญใส่กะลาแล้วดูว่ามันยุบลงใช่แล้วก็บาทเนี่ยใช้ในเรื่องของการปรุงยา ด้วยนะของคนสมัยก่อนก็จะมีธนาน1หยิบมือ1ผายมือหนึ่งองคุลีหนึ่งองคุลีก็คือหนึ่งข้อนิ้วมือหนึ่งข้อนิ้วมือเรามาหุงข้าวกันเร็วเอาใช้นิ้วจิ้มไปเทน้ำขึ้นมาหนึ่งองคุลีหนึ่งลำหัดอย่างเงี้ยหนึ่งลำหัดหนึ่งลำหัดเนี่ยวิธีการคำนวณของคนสมัยโบราณก็จะใช้อะไรที่มันเป็นตามธรรมชาตินี่แหละเพราะฉะนั้นหนึ่งบาทหนึ่งเฟืองหนึ่งสลึงหนึ่งไพ่แล้วเราจะใช้การชั่งน้ำหนักยาเขียนแบบตีนกาแพทย์แผนไทยจะอ่านเครื่องหมายตีนกาบางคนแบบอะไรวะได้รับหนังสือยามาจากบรรพบุรุษแล้วขีดเครื่องหมายไว้แบบนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเป็นน้ำหนักของแผนโบราณนะมันเป็นอะไรที่เก๋ดีนะคนอื่นจะอ่านไม่รู้นอกจากว่าแพทย์แผนไทยที่จะอ่านโอเคทีนี้หมอจะมาพูดตามที่อาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ยังติดไว้เรื่องการปรุงยาตามแผนโบราณมีทั้งหมด28วิธีวิธีที่1นะคะเอายาสมุนไพรเนาะคือเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้บางทีอาจจะไม่มีเวลาเตรียมทำกับข้าวเองหรือไม่ค่อยได้ไปเดินป่าหรือไม่ค่อยได้ชีวิตที่อยู่กับแบบการใช้ฟืนอะไรพวกนี้ยาแผนโบราณเราก็จะใช้ส่วนของพืชส่วนของสัตว์หรือว่าส่วนของธาตุวัตถุนะพืชอะเวลาเราใช้นะคะด้วยความที่ว่าพืชอะอาจจะไม่ได้มีทุกฤดูในบางพืชเพราะว่าเราจะคัดส่วนมาใช้ว่าใช้ใบใช้ดอกใช้แก่นใช้ราก
ประมาณนี้แล้วก็เอามาถนอมไว้โดยการตากแห้งเอามาดองเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สับเป็นชิ้นนะคะใส่ลงหม้อต้มแล้วก็รินน้ำกินวิธีการต้มก็จะมียังไงนะต้มพอเดือดใช่ไหมต้ม3เอา1ต้มพอเดือดก็คือพอเราตั้งไฟปุ๊บมันเริ่มพุดๆๆๆๆก็ดับไฟก็รับประทานได้อันนี้ก็ต้องรับประทานในปริมาณหนึ่งเนาะตามคำแนะนำของแพทย์แผนไทยอีกวิธีต้ม3เอา1ก็เหมือนกับเป็นการสกัดเอา3สารสำคัญออกมาเยอะขึ้นนั่นแหละวิธีเคี่ยวต้ม3เอา1ก็คือวิธีเนาะยกตัวอย่างอย่างเราใช้อ่ะนี่ก็ได้ใช้ตะเกียบใช่ไหมจุ่มลงไปในหม้อแล้วก็ดูความสูงประมาณนี้มันยุบออกลงมา2ส่วนเหลือ1ส่วนก็ใช้ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงเพราะเดี๋ยวหม้อมันจะไหม้แล้ววิธีการต้มยาสมุนไพรเราใช้หม้อสแตนเลส ก็ได้อ่ะสำหรับครัวยุคปัจจุบันหรือหม้อดินเผาก็ได้แบบนั้นก็ได้นะแต่เราคงไม่ใช้สังคโลกมาต้มแพงไปแพงไปในหม้อดินเอาให้ต้มให้ดื่มให้กินให้ได้ก่อนอันนี้คือเป็นวิธีที่ทั่วไปซึ่งบางทีคนสมัยใหม่ไม่ค่อยชอบรสชาติแต่จะบอกนะตำรับยาที่รสชาติอร่อยก็มีนะเพราะหมอแผนโบราณเนี่ยปรุงตำรับยาได้เนาะถ้ารสชาติอร่อยเท่ากับเหมือนแม่ครัวที่ทำกับข้าวอร่อยคนก็จะติดตามนะคะที่ว่าต้ม3เอา1เนี่ยคือต้องการให้ยาเนี่ยมันออกฤทธิ์แบบเข้มข้นเจ้มจนเลยให้แบบเข้มข้นนะคะแล้วก็เคสส่วนใหญ่ที่กินแบบ3เอา1เนี่ยเริ่มจะมีอาการเริ่มจะหนักละที่จะจัดให้เพราะว่ายามันเข้มข้นมากแล้วก็ต้องเอาโรคให้อยู่คืออย่างนี้นะคะใต้ลิ้นเรามันจะมีหลอดเลือดใหญ่เนาะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำเหลือที่มันดูดซึมได้เนี่ยมันก็จะดูดซึมตั้งแต่ใต้ลิ้นลงไปเหมือนใครที่จะแบบเริ่มอาการไม่ค่อยดีหมอแผนโบราณก็จะเอายาใช่ไหมถ้าไม่มียาน้ำก็เป็นยาผงป้ายใต้ลิ้นเนาะเพื่อให้มันดูดซึมเข้าหลอดเลือดใหญ่ไปที่หัวใจแล้วหัวใจก็ไปปั๊มส่งได้มันก็จะไวก็คือให้กินแล้วก็ไปปั๊มตรงน่องใช่แล้วก็เราก็ไปนวดน่องนะคะเพื่อกระตุ้นหลอดเลือดดำใหญ่ให้หัวใจมันทำงานเพราะว่าสมัยก่อนเรายังไม่มีการทำ CPR เนาะอ่ะสองก็คือแช่ด้วยสุราเอาสมุนไพรมาแช่กับสุราหรือยาดองนั่นแหละเนาะก็คือใช้แอลกอฮอล์แหละมาสกัดสารสำคัญออกมาก็สมัยนี้เวลาเราเห็นแบบเราก็ถามพฤติกรรมคนไข้ใช่ไหมว่าแบบคนไข้มีอะไรดื่มแอลกอฮอล์ไหมอะไรเงี้ยเรารู้แล้วอ๋อเนี่ยขาดื่มเพราะฉะนั้นยาบางตัวเนี่ยไหนๆก็ดื่มแล้วเนาะดื่มให้มันเป็นประโยชน์ดื่มไปกับยาก็จัดยาไปกับน้ำกระสายยาให้แล่นทั่วกายที่นี่ที่จะคุยกันกับคนไข้ว่ามีความชอบแบบไหนหลายๆอย่างเนี่ยเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกบางทีเขาชอบจริงๆเราก็ต้องปรับแต่ถ้าเขายอมเปลี่ยนเขาก็จะหายไวขึ้นแล้วอย่างบางคนเนี่ยทำงานไม่เป็นเวลาทำงานเป็นกะเนาะกะเช้ากะกลางคืนมันทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเขาอะค่ะคืออันนี้มันแก้กันไม่ได้จริงๆเพราะว่างานมันโดนบังคับด้วยงานเนาะเราก็ต้องจัดยาที่มันตรงกับเขาตามเวลานาฬิกาชีวิตของเขาด้วยอันนี้ถึงเรียกว่าเป็น personalized medicine คือการจัดยาปรุงยาแบบเฉพาะรายแบบที่สามนะคะเราเอาสมุนไพรไปแช่ในแอลกอฮอล์เสร็จแล้วเอาอันนั้นที่เราแช่ไว้แล้วซึ่งปกติเราจะแช่แบบเกิน7วันขึ้นไปเพื่อจะได้สารสำคัญแล้วก็เอาอันนั้นมาหยดใส่น้ำรับประทานอันนี้ก็จะเจือจางมาหน่อยอันที่4นะคะเอายาไปเผานะเผาให้ดำนะคะแล้วก็เอามาแช่ไว้ในน้ำนะคะก็คือให้มันเป็นด่างนั่นแหละใช้สมุนไพรทำให้มันเป็นด่างแหละแล้วก็รินน้ำกินเหมือนสมัยนี้ที่ใครกินน้ำอะคาไลใช่ป่ะสมัยก่อนเติมถ่านให้ตัวเองอ่ะเติมไฟในตัวหม้อลงก็เติมถ่านขึ้นไปหน่อย5นะคะใช้วิธีการกลั่นนะกลั่นไอ้น้ำขึ้นมานะคะแล้วก็เอาเหงื่อแผ่นโบราณเรียกว่าน้ำเหงื่อ น้ำเหงื่อ ก็คือการกลั่นนั่นแหละแล้วก็ใช้ไอ้น้ำที่มันระเหยขึ้นมาเนาะเอามาแช่ก็สมัยก่อนเขากลั่นกฤษณาไงใช่ไม้กฤษณาไม้หอมไม้แพงนะแพงเราดังมากเลยนะเมืองไทยกฤษณาโหเมืองไทยนี่แบบยุคสมัยโบราณโบราณคือเป็นเรื่องของสมุนไพรการเข้าถึงสมุนไพรสมัยก่อนถ้าไม่ได้แบบเป็นบุคคลสำคัญหรือมีกำลังทรัพย์ก็จะเข้าถึงยากเพราะว่าสมุนไพรพวกนี้มีราคาแพงแล้วต้องล่องเรือข้ามมาเอเชียเพื่อเอาไปก็จะมีตะวันออกกลางใช้เนาะมีทางอียิปต์ที่ใช้นั่นนี่นู่นอินเดียอย่างเงี้ยไทยมีจีนนะก็ทางซีกอารยะถ้าเราไปย้อนดูอารยธรรมก็จะมีการใช้สมุนไพร6หุงด้วยน้ำมันเอาน้ำมันมาใส่กล่องเป่าบาดแผลและฐานฝีหมอมีความคิดเห็นยังไงกับการ
ที่หมอแผนโบราณอมสมุนไพรไว้อมน้ำไว้แล้วพ่นมีความคิดเห็นยังไงคะคือสมัยโบราณนะคะเขาไม่ได้มีวิธีการฉีดยาไม่มีสเปรย์ไม่มีสเปรย์ไม่มีอะไรทีเนี้ยเขาก็เป็นแล้วมันพ่วงไปกับเรื่องของความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องทางจิตวิทยาด้วยนะคะการที่เราอมหมอเนี่ยอมยาไว้ในปากเนี่ยในปากเนี่ยมันมีเอนไซม์อยู่มีเอนไซม์แล้วก็น้ำลายมีสภาพเป็นเบสแล้วยังไงก็เลยวิธีการรักษาบางโรคเนี่ยมันจะต้องพ่นหมอเนี่ยจะต้องพ่นไปให้ตัวยามันกระจายประมาณนี้โอเคอ่ะต่อเสร็จแล้วผสมยาแล้วเอาน้ำบ้วนปากก็เหมือนบ้วนเนาะฆ่าเชื้อในปากเนาะพยายาบางตัวไปบ้วนปากโรคในปากในคออืมใช่ใช่คำพีโรคในปากในคอเนี่ยแบบบ้วนปากก็สมัยนี้เขาใช้อะไรนะน้ำยาบ้วนปากใช่ไหมแต่ก่อนโอ้ยคนโบราณเขามีมาตั้งนานแล้วน้ำยาบ้วนปากใช่ใช่เรามีตั้งหลายวิธีนะหรือเราเอายาผสมแล้วต้มน้ำอาบเนาะเอาสมุนไพรต้มน้ำอาบบางคนแบบเป็นโรคผิวหนังเราก็ต้องต้มน้ำอาบบวกกันอย่างหมอเองตอนเด็กๆเลยอ่ะคือแม่ไม่สบายไงแล้วมีน้ำมูกเด็กเนี่ยน้ำมูกมันจะเป็นแบบเขียวๆเหนียวๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยง่ายๆเลยวิธีการเอาแม่ก็ต้มกับน้ำร้อนอ่ะค่ะแล้วก็ตบหัวหอมทุกหัวหอมใส่ลงไปในน้ำร้อนนั้นแช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วตอนอาบน้ำเนี่ยก็ตบหัวตรงเนี้ยแล้วแม่บอกว่าพอตบหัวนะเอ้ยน้ำมูกอะไรตรงเนี้ยมันออกมาหมดเลยเพราะนั้นมันจะเป็นวิธียาประจำบ้านที่บ้านเนี่ยง่ายๆคนโบราณเขาแก้ปัญหากันแบบนี้ก็จนปัจจุบันถ้าเราเห็นรูปแบบอะที่เขาทำให้พกพาง่ายก็เริ่มมีสารสกัดจากหัวหอมเนาะมาแปะนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามีแบบในครัวเราก็สามารถเอามาใช้ได้เอามาตบแล้วก็วางบนหัวใช่อันนี้ใส่ในน้ำร้อนเลยแล้วก็อาบก็ตบหัวอ่ะน้ำมูกหลุดหรือยาผสมแล้วเอาแช่ก็คือแบบเอาตัวลงไปแช่เลยหรือสิบก็คือต้มเอาน้ำสระผมใช่ไหมใครเป็นชนะตุกผิดเหานั่นนี่นู่นไหนนะอันนี้มีอันนี้มีไปอ่านดูแล้วก็ยาผสมแล้วต้มเอาน้ำสวนสวนอะไรอ่ะสวนอ่ะถวายสวนอ่ะสวนเข้าไปก็คือดีท็อกแล้วแหละเออดีท็อกใช่มั้ยมีตั้งแต่งานแล้ว28วิธีไม่ได้ใหม่นะแล้วก็ผมยาต้มเป็นผงบดละเอียดละลายน้ำกินยาบางตัวบางโรคนะคะหรือพฤติกรรมคนไข้เนี่ยบางทีเราก็ให้ยาผงไปแล้วก็ไปละลายน้ำกระสายยาไปละลายกับเหล้าอ่ะบางเคสนะ13ยาเผาหรือคั่วให้ไหม้ตำเป็นยาผงบดให้ละเอียดละลายน้ำกินเอาไปเผาไปคั่วให้ไหม้ก่อนนะคะคือไปเจอความร้อนนั่นแหละสมุนไพรบางตัวมันต้องเจอความร้อนต้องทำให้ไหม้ก่อนประมาณนั้นเหมือนกับไปเร่งสารสำคัญบางอย่างให้มันออกมาเนาะหรือยาผสมแล้วทำเป็นผงกวนให้ละเอียดใส่กล่องเป่าทางจมูกและคอนี่ไงเป่าเนี่ยยานัดเนี่ยเป่าด้านหนึ่งใหญ่ด้านหนึ่งเล็กเนาะอมไว้แล้วก็ปื๊ดเข้าไปเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบว่าไปอยู่ในสวรรค์พัก อยู่ในอาการแบบ แล้วจะเห็นเลยว่ายาเนี่ยมันแล่นตรงไหนหมอก็จะรู้เลยบอกอ๋อตรงนี้มีปัญหาเรื่องนี้สิบห้านะคะยาผสมแล้วมวนเป็นบุหรี่หรือว่ายัดก้องสูบก็คือสูบบุหรี่เป็นยาเอาใช้ยาเนาะแล้วก็บอกอันนี้จะรักษาเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจก็ทำนึกถึงแบบซิก้าหรือบุหรี่สมัยผู้เป็นความรู้ทั่วไปนะคะอย่างใบยาสูบเนี่ยมันก็เป็นยามันก็เป็นใช่มันก็เป็นพืชที่ทางวิทยาศาสตร์เขาเอาไว้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงวัคซีนด้วยนะเห็นไหมแผนโบราณมันมีอะไรที่มันวิทยาศาสตร์อุปกรณ์มันคือมันสนุกตรงที่ว่าเหมือนมาทางด้านนี้แล้วมันมีของเล่นอะมีอะไรแบบอุ้ยหมอทำอะไรอุ้ยหมอมีนั้นก็จะตื่นเต้นกันอะอ่ะโอเคอ่ะ16ผสมแล้วเอามาเป็นยาธาตุก็คือธาตุแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเอามาปรับธาตุ17ผสมแล้วทำเป็นลูกประคบน่าจะคุ้นเคยกันลูกประคบนะ18ผสมแล้วใช้เป็นยาพอกเอามาพอกพอกบางทีพอกหน้าใช่ไหมถ้าใครดูหมอหลวงเนาะก็มาพอกเวลาทำแผลพอกฝี19ผสมแล้วบดละเอียดเป็นผงปั้นเป็นเม็ดหรือเป็นลูกกอนจะบอกว่ายาลูกกอนเนี่ยน้ำผึ้งกับแพงมากกว่าจะไปหาโดยเฉพาะน้ำผึ้งเดือน5เป็นเดือนที่มีน้ำน้อยนะพอน้ำน้อยเสร็จน้ำผึ้งมันจะเข้มข้นถ้าน้ำผึ้งแท้นะไม่ใช่น้ำผึ้งปลอมนะทีเนี้ยคนอ่ะชอบมีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับยาลูกกอนที่อาจจะ
แตกต่างไปบอกยาลูกกรมีสเตียรอยบ้างหมอตู่มีความคิดเห็นยังไงก็จะถามคนไข้ว่าคนไข้เข้าใจสเตียรอยว่ายังไงคนไข้ก็จะลองไปเสิร์ช Google ดูนะคะว่าคำว่าสเตียรอยหมายความว่าอย่างไรนะเพราะฉะนั้นแผนโบราณก็คือใช้สมุนไพรนะแล้วก็ปั้นกับน้ำผึ้งนะคะถ้าน้ำผึ้งนะน้ำเยอะไปก็เปียกอีกปั้นเป็นก้อนไม่ได้ถ้าแห้งไปยาก็แตกบนผงเองยาลูกกรทำยากทำยากแล้วต้องมีรางด้วยไปดูเนาะมาริโอเล่นใช่ไหมหมอหลวงเนาะทำยาลูกกรประมาณนี้ทีนี้ต่อ2020บดผงปั้นเป็นแผ่นหรือปั้นเป็นแห้งใช้เน็บเหมือนเน็บลิซิดวงทวารเนาะยาเน็บเมื่อก่อนก็มีมานานแล้ว21บดผงตอกอัดเม็ดนะตอกอัดเม็ดก็เป็นยาเม็ดที่เราเห็นกันอยู่เหมือนยาขมที่เรากินนะมันจะบาดคอมันจะเลี่ยนยี่สิบสองผสมแล้วบดทำเม็ดแล้วเคลือบนะเคลือบแล้วเคลือบบางทีเคลือบน้ำตาลเคลือบน้ำตาลหรือเคลือบน้ำผึ้งเพื่อที่ให้มันมีรสชาติที่ดีคนไข้กินแล้วไม่23ผสมแล้วทำเป็นเม็ดแคปซูลเม็ดแคปซูลของเราเนี่ยแหละเราก็ทำเป็นเม็ดทำเป็นแคปซูลเพราะว่าถ้าคนกลืนยากก็ถอดแคปซูลผสมน้ำได้24ผสมแล้วห่อผ้าบรรจุลงในกรดแล้วเอาไว้ใช้ดมนี่ห่อผ้าอันนี้คือกรดปัจจุบันกรดปัจจุบันกรดภาษาโบราณแก่ให้ดูเอาปัจจุบันคือขวดนั่นแหละข้างในมีผ้าเนาะประมาณนี้อันเล็กไม่มันเลยไม่ได้เอาบ้องกะปิเข้ามาแล้วก็25วิธีที่25ยาผสมแล้วใช้กล่องติดไฟใช้ควันเป่าบาดแผลและฐานฝีคล้ายๆเหมือนนี่เลยเนาะที่เขาแบบอะไรนะกำยาเนาะจุดเนาะแล้วก็มันหล่นเนาะอ๋อถ้าใครดูหนังเกาหลีใช่ไหมเขาจะมีจุดแล้วก็วางตามจุดต่างๆอะไรแบบนี้แผนไทยก็มีนะคะ26นะวิธีที่26ยาผสมแล้วเผาไฟหรือโรยบนฐานใช้ควันรมอย่างนี้เหมือนอะไรนะอยู่ไฟหลังคลอดคืออยู่ไฟสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมันสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีดีเทลรายละเอียดมากแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี้ยค่ะมันไม่มีเวลาเนาะแล้วก็มันต้องใช้สถานที่เขาก็เลยใช้วิธีทางลัดเอาให้มันกระชับมากขึ้นก็คือปรับไปตามยุคตามสมัยเขาก็จะนั่งโจมเขาก็จะนั่งนะนั่งบนเตาถ่านเนี่ยแล้วก็ใช้ยาจริงๆหนังในที่เรื่องหมอหลวงก็มีรายละเอียดไปลองติดตามดูนะคะวิธีที่27ยาผสมแล้วเอาไอลมหรืออบเอาไอลมหรืออบเหมือนนี่ไงเหมือนไอเนี้ยเข้ากระโจมเข้ากระโจมหรือว่าเราดมเขาเรียกอะไรนะช่วงที่เป็นน้องวัวพูดไม่ได้เดี๋ยวมันโดนแบนระบบแพลตฟอร์มมันจะแบนเราน้องวัวใช่ไหมก็ดมเพื่อที่ให้แล้วก็เอาคุมคุมผ้าแล้วเราก็ไปดมเอาไอเข้าไปในตัวเพื่อรักษาถ้าใครกลัวเข้าตาก็อาจจะหาแว่นใส่ก็หลับตาไหมใส่ทำไมแว่นหลับตาเอาไปอันที่8อันสุดท้ายค่ะผสมยาแล้วกวนเป็นขี้ผึ้งปิดแผลเรียกว่ายากวนหรือคนชอบเรียกยาหม่องนะสมัยนี้เอ้ยยาหม่องยาหม่องเป็นบาม บีแว็กซ์บีแว็กซ์คือขี้ผึ้งนั่นแหละลิปบาม ไม่ถ้าเรียกว่าคนไข้หมอให้ขี้ผึ้งไปนะก็คือเนี่ยแหละก็คือขี้ผึ้งก็คือยาเนี่ยแหละแต่คนไข้จะรู้สึกแบบว่าไม่กล้าใช้แต่พอบอกเป็นบาม อัพราคาที่เราเห็นทั่วไปพอบอกบาม ปุ๊บ B-wax ปุ๊บอัพราคาบอกชีวิตมันต้องยากไปอีกปวดหัวแล้วกำเดาขึ้นหัวแล้วเริ่มปวดหัวไมเกรนแล้ว เอานี่มันหลวมยานี่นี่ว่าจะเอามาโชว์หลายครั้งแล้วเอาได้ยังจบยังของหมอจบยังเรียบร้อยค่ะเชิญหมอตู่ค่ะว่าจะเอามาอวดหลายครั้งแล้วอันนี้คือเป็นฉบับย่อมๆคือสมัยโบราณเนี่ยหมอก็จะต้องแบบมียาติดตัวมีย่ามมีย่ามแดงมีย่ามมีกระบองมีกระบองเพื่อที่ว่าย่ามแดงกระบองแดงไปขอเขาเรียกเป็นสามารถหายาได้ทั่วราชอาณาจักรคือถ้าเห็นตะบองแดงเห็นตะบองอันนี้คือจะรู้ว่าหมอขอไปใช้สมุนไพรที่บ้านคุณนะเป็นหมอหลวงเป็นหมอหลวงมีย่ามแดงกระบองแดงแล้วหมอลาดหมอเฉลยศักดิ์ล่ะไม่มีต้องปลูกเองเขาก็เก็บเอาจริงยามันอยู่รอบตัวเลยสมุนไพรทุกอย่างรอบตัวเราข้าวก็เป็นสมุนไพรนะแล้วก็ในภาษาโบราณเขาเรียกว่าหลวมยาลอลิงมาเอกวอแวนมอม้าหลวมยาหลวมยาคือกระเป๋ายานั่นแหละนะอย่างนี้ของหมอก็จะมีกระเป๋ายาอันนี้คือแบบเป็นของหมอก็มีของหมอเป็นไซส์นี่เลยกระเป๋าเปลี่ยนชุดกีฬา
คือเราก็พกไว้ในกรณีที่แบบเราช่วยคนไข้เนอะหรือแบบบางทีหมอแป้งมาแล้วเอ้ยเป็นลมปากกลางบอกอ่ะมาลมปากกลางลมปากกลางคืออะไรคนนึงไมเกรนปวดหัวไมเกรนบอกเอ้ยหมอปวดท้องอย่าลมกำมัชวาดบอกเฮ้ยบ้าอันนั้นน่ะลมคลอดจะคลอดลูกไม่ใช่แล้วก็พูดกันเล่นๆนะนี่เลยยากระเป๋ายาของหมอก็จะมีอันนี้คือแค่แบบอันนี้เนาะก็จะมียาแบบหลายตัวแล้วเราจัดยาตามเวลาเขาเรียกจัดยาตามการมีทั้งยาพ่นใช่ไหมนี่ก็พ่นนะมีเป็นขวดเป็นน้ำมันนะเป็นผงก็มีเช็ดขัดยอกเอาอะไรอ่ะจะเอาอะไรก็เหมือนเมื่อกี้ไงก็เลยเอามาให้ดูไงบทผงนี่ไงเป็นบามบามก็มีจะเอาอะไรอ่ะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรยังไงเนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะวางยาหมอก็จะต้องตรวจใช่ดูก่อนว่าเป็นอะไรแล้วก็จะมีวิธีแม้ในทางแผนไทยที่หมอพูดแล้วว่าดูเป็นยังไงความร้อนดูลมดูน้ำในตัวว่ามันหย่อนกำเริบหรือพิการอะไรวะหมอพูดเลยว่าไม่ฟังไม่หย่อนก็คือมันหย่อนลงอ่ะกำเริบก็คือมันเกินอ่ะพิการก็คือพังแล้วพังตุยอ่ะตุยอ่ะก็นั่นแหละหมอไทยก็ดึงให้มันมาอยู่จุดสมดุลธาตุทั้ง4ตรงนี้แหละมันก็จะเป็นความเชี่ยวชาญของหมอเหมือนอารมณ์ทำกับข้าวอ่ะแต่ละคนเขาก็จะมีสูตรการใช้ตัวสมุนไพรหรือตัววัตถุดิบในการทำกับข้าวก็จะไม่เหมือนกันแล้วบางทีอ่ะฤดูกาลที่เปลี่ยนไปเนาะสมุนไพรมันไม่เพียงพออ่ะเพราะฉะนั้นหมอเขาก็จะรู้ว่าจะต้องใช้ตัวไหนเป็นตัวทดแทนแล้วถ้ามันกลับมามีใหม่ก็กลับไปใช้ตัวเดิมตรงนี้มันเป็นความเชี่ยวชาญของแต่ละคนนะในการจัดวางยาในการตรวจนั่นสิตอนนี้ใกล้โอ้เที่ยงแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเวลาของธาตุไฟแล้วสิไฟด้วยตอนเที่ยงด้วยไฟอะไรทำงานปาริณามัคคีไฟสมซวงอันนั้นจะใกล้ๆสิ้นเดือนฮะจะใกล้ๆสิ้นเดือน นะมีอะไรจะฝากกับผู้ชมไว้นะพบกับหมอแป้งและหมอตู่คลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจาอโลคยาทุกวันอังคารเวลา 11:30 ถึงเที่ยงครึ่งนะคะเดี๋ยวขอตอบคำถามสุดท้ายก่อนมีแฟนๆทางบ้านถามมาว่ามีอาการชาที่ส้นเท้าต้องทำอย่างไรคะต้องดูก่อนว่าก่อนที่จะชาที่ส้นเท้าเป็นมานานยังใช้ชีวิตมายังไงมั่งแล้วก็ต้องดูว่าที่ชาที่ส้นเท้าเป็นเวลาไหนเป็นทั้งวันหรือเป็นบางเวลาบางคนบอกเป็นตอนเช้าพอลุกจากเตียงปุ๊บเอาเท้าลงปุ๊บมันเหมือนกับว่ามันเหยียบแล้วมันเป็นรองช้ำอ่ะไม่เต็มเท้าอย่างเงี้ยคือถ้าบอกรายละเอียดเพิ่มเติมมาว่าเป็นเวลาไหนเยอะหรือเป็นทั้งวันเงี้ยหมอก็จะช่วยประเมินได้คร่าวๆแต่อันเนี้ยตอบแบบเป็นกลางๆเนาะถ้าเราปรับเลือดให้มันไหลเวียนได้ดีขึ้นอาการชาที่ส้นเท้าก็จะหายไปเบื้องต้นถ้าคนไข้ฟังอยู่นะคะก็ให้ทักมาที่ LINE @benjaalokhaya ก็จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมประมาณนี้ว่าปรับเลือดลมให้ไหลเวียนดีแล้วอาการพวกนี้มันจะหายไปเป็นที่ระบบเลือดไม่ต้องไปกินวิตามินบีชาปลายประสาทอันนั้นเนี่ยมันถูกแช่ไว้ในน้ำอ่ะที่ลมมันไม่พัดน่ะต่อให้เราไปกินวิตามินบำรุงมันก็ไม่ใช่ที่ต้นเหตุที่มันจะทำให้หายคือถ้าไส้ของเรามันยังไม่สะอาดอาจจะพูดภาษาชาวบ้านน่ะถ้าลำไส้เรามันยังไม่สะอาดอะอะไรที่เป็นของดีๆเนี่ยนะถึงเราทานลงไปเนี่ยมันดูดซึมไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นขยะเท่ากับเรากินแล้วเราก็ถ่ายออกไปไม่สามารถดูดซึมเข้าไปตรงนั้นได้เพราะตรงนั้นเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากเสียของก็มาตรวจให้มันเรียบร้อยมันจะได้ดูอะไรที่มันตรงกับร่างกายเราจริงๆเนาะพยายามอย่าซื้อหาอะไรมาทานเองที่เขาบอกว่าดียังไงอ่ะทีนี้ถ้ามาคุยกับพวกเรานะคะเราก็จะแนะนำแบบเป็นลายๆไปว่าจะต้องดูแลสุขภาพอย่างไรก็จะได้หายสักทีเนาะจะได้หายสักทีไม่งั้นเป็นมานานมันก็ทรมานนะคะชีวิตมันไม่สนุกอ่ะต้องมากังวลกับอยากจะไปเที่ยวอยากจะกินของอร่อยอะไรเงี้ยถึงตอนนั้นเรากินหรือเราทำตามดั่งใจหวังไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นทางเราใช้ชีวิตมาหรือว่าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นเนี่ยมันทำให้เราใช้ชีวิตลำบากเพราะเราเน้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแบบไม่ผ่าตัดอวัยวะอยู่ครบ32บวกอีก10เป็น42 เลขที่ออกงวดเนี้ย42อ่ะ44อะไร44ลบ2งวดที่แล้วงวดนี้งวดสิ้นเดือนนี่โอเควันนี้หมอแป้งและหมอตู่ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้ามีใครมีคำถามแล้วก็อินบ็อกซ์หรือมาที่ LINE @benjaalokhaya ได้นะคะโอเค
โอเคหมอแป้งแพทย์แผนไทยพิลมนกันกุลวิทิตแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษออนศรีสังขจรคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจาโลคยาก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพบกันวันอังคารหน้ามีเรื่องอะไรมาเมามอยเดี๋ยวหมอจะมาเล่าก็อย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิดนี้เนาะกดปุ่มขวามือใช่